บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุพี่น้องครับวันนี้ผมมาแทนอาจารย์ยูซุฟพงกวีนะครับเนื่องจากท่านติดภารกิจนะครับเรื่องที่ผมจะพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้ถ้าเวลามันยังมีพอนะครับก็จะนำเสนอสัก2เรื่องเรื่องที่1เป็นเรื่องเราจะเตรียมตัวยังไงที่จะต้อนรับรอมฎอนเพราะเหลืออีกเวลาอีกไม่กี่วันแล้วรอมฎอนเดือนที่ดีที่สุดในบรรดาเดือนทั้งหมด12เดือนจะมาเยือนเราในฐานะผู้เป็นเจ้าภาพเราจะต้อนรับรอมฎอนอย่างไรตอนนี้ฟากฟ้าทั้งหมดกำลังประดับประดาด้วยแสงสว่างดวงดาวระยิบระยับอยู่บนฟากฟ้าอัลลอฮ์ก็ได้พูดกับบรรดามาลาอิกัตว่าเตรียมตัวจดบันทึกผลงานความดีต่างๆที่บ่าวของข้านั้นจะทุ่มเทให้กับเดือนรอมฎอนนะครับจะทุ่มเทให้กับเดือนรอมฎอนดังนั้นรอมฎอนนั้นจึงไม่เหมือนกับเดือนทั่วไปรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่มุสลิมที่บรรลุนิติภาวะตามหลักการของศาสนาจะต้องขมักขม้นจะต้องทุ่มเทจะต้องเอาใจใส่เพราะถ้าหากว่าเราเกิดพบเกิดเจอค่ำคืนหนึ่งค่ำคืนใดของเดือนรอมฎอนนั้นเรียกว่าเป็นโชคชะตาหรือเป็นบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่มหาศาลนั่นก็คือไลลาตุลกอดแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นผมก็อยากจะคุยกับพี่น้องให้เตรียมตัวเตรียมใจต้อนรับรอมฎอนคนในยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยุคซอฮาบะห์ยุคตาบีตาบีอีนเขาทำยังไงเมื่อรอมฎอนใกล้จะมาถึงรอมฎอนใกล้จะมาถึงพี่น้องครับก่อนรอมฎอนนั้นก็คือเดือนชะวาลแล้วก็ก่อนเดือนชะวาลก็คือเดือนรอญับผู้รู้คนหนึ่งผู้รู้บางคนได้พูด3เดือนติดต่อกันเพราะว่าทั้ง3เดือนนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้พูดเอาไว้นะครับว่าความดีของ3เดือนเดือนรอญับถ้าเปรียบเปรยคือการปลูกต้นกล้าปลูกต้นไม้สักหนึ่งพอเข้าเดือนชะบานก็คือควนดินให้ปุ๋ยให้น้ำฉีดยูกฉีดยาพอรอมฎอนก็คือเก็บผลผลิตที่มันได้ออกลูกเยอะแยะเนี่ยเก็บผลผลิตก็หมายความว่าเดือนที่จะมาถึงเราในไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยคือเดือนแห่งการเก็บผลผลิตเก็บความดีความงามต่างๆที่อิสลามนั้นใช้ให้เรากระทำอะไรบ้างที่อิสลามใช้ให้เรากระทำแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเราจะต้อนรับรอมฎอนยังไงข้อที่หนึ่งดูอานะครับดูอาก็คือการวิงวอนให้เรานั้นได้พบได้เจอได้ทำหน้าที่บ่าวที่ดีบ่าวที่ต่ออัดต่ออัลลอฮ์มีหะดีษรายงานจากท่านอานัสบินมาลิกนะครับอันนะฮูกอนท่านได้พูดว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิซาดะคอลรอญับกอลอัลลอฮุมมะบาลิกละนาฟีรอญับวะชะบานว่าบัลลิกและนารอมฎอนเมื่อรอยับได้มาถึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้เราขอดุอาให้เรานั้นได้เจอเดือนรอยับเจอในเดือนรอยับคือความจำเริญเดือนชะบานก็คือความจำเริญว่าบัลลิกรอมฎอนและได้มีโอกาสเข้าไปเยือนในรอมฎอนหลายต่อหลายคนเราอาจจะได้ยินชื่อว่าเราเรียกกลับไปแล้วขอดุอาให้เรานั้นได้พบได้เจอได้อยู่ในเดือนรอมฎอนตลอดทั้งเดือนนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งก็คือขอให้เรามีชีวิตมีพลังมีกำลังมีกำลังที่จะถือศีลอดปฏิบัติหน้าที่นะครับข้อที่สองก็คือขอบคุณบ่าวที่ดีนั้นจะต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะครับเพราะในเดือนรอมฎอนนั้นไม่เหมือนเดือนทั่วไปทำความดีก็ทวีคูณทำความชั่วก็ทวีคูณและในเดือนนั้นมี
ไลละตุนก๊อตซึ่งเดือนอื่นๆนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นจะต้องขอบคุณที่เรานั้นมีชีวิตมีโอกาสซึ่งหลายๆคนปู่ย่าตายายเราพี่ป้าน้าอาเราเพื่อนฝูงเรานั้นเขากลับไปหาล้อแล้วไม่ได้เจอในเดือนรอมฎอนมีอะไรครับความดีความงามมากมายมันจะเป็นเสบียงที่จะทำให้เรานั้นน่ะเดินฝ่าแล้วก็เดินผ่านชีวิตในอารัมบารซักได้อย่างสง่างามคือพักผ่อนแล้วก็ไปรับการตอบแทนเพราะฉะนั้นเดือนเนี้ยเดือนที่จะมาถึงเนี่ยเป็นเดือนที่เก็บเกี่ยวหรือตักตวงความดีให้ได้เยอะๆขอบคุณอัลเลาะห์เมื่อดุอาแล้วต้องขอบคุณพระองค์ข้อที่3ก็คือจ้องภูมิใจจ้องปลื้มใจต้องดีใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ประทานรอมฎอนมาเพราะรอมฎอนก็คือเดือนอะไรเดือนแห่งการมักฟิเราะห์ขออภัยโทษเดือนแห่งการรอห์มะห์เดือนแห่งการเมตตานะครับและเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวความดีความงามให้ได้มากๆนะครับดุอาขอบคุณแล้วก็ยินดีที่จะต้อนรับแขกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารอมฎอนนี่ถือว่าเป็นแขกนะครับแล้วข้ออีกข้อหนึ่งนะครับก็คือตั้งใจและวางแผนตั้งใจตั้งแต่วันนี้เลยว่าแขกที่จะมาเยือนเราเนี่ยเหมือนกับงานนิกะห์ที่จะจัดในวันพรุ่งนี้เรายังเตรียมนู่นเตรียมนี่เตรียมนั่นเตรียมนี่เลยเช่นเดียวกันรอมฎอนที่จะมาหาเราน่ะ29วันหรือ30วันเนี่ยเราต้องวางแผนเลยวางแผนเลยครับตั้งใจเลยอัสมาก็คือตั้งเจตนาตักตีดก็คือวางแผนเลยช็อตที่1ช็อตที่2ช็อตที่3ช็อตที่4ช็อตที่5ตั้งแต่เริ่มเข้ารอมฎอนรู้ข่าวว่าวันนี้เป็นวันที่1ของเดือนรอมฎอนชั่วโมงที่1ชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3ชั่วโมงที่4ทําอะไรพักผ่อนกี่ชั่วโมงอิบาดะห์กี่ชั่วโมงทําสิ่งที่อัลเลาะห์ใช้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้นั้นกี่ชั่วโมงตักตีดเลยคือวางแผนช็อตที่1ช็อตที่2ช็อตที่3ช็อตที่4นี่คือคนที่รักอัลเลาะห์และผลจากที่ปฏิบัติตามอัลเลาะห์อัลลอฮ์ก็จะรักท่านและอัลลอฮ์จะให้อะไรกับท่านข้อที่5ข้อที่1ดุอานะครับข้อที่2ขอบคุณข้อที่3ภูมิใจปลื้มใจข้อที่4วางแผนเลยว่าจะทำยังไงกับชีวิตของเรากับรอมฎอนชีวิตของเรากับรอมฎอนข้อที่5เรียกร้องคนอื่นเราดีแล้วภรรยาเราดีแล้วลูกๆเต่าๆเราดีแล้วหลานเราดีแล้วข้างบ้านเราเขาละหมาดหรือเปล่าเขาบวชหรือเปล่าเขาบริจาคหรือเปล่าขอให้ความสนใจกับศาสนาบ้างหรือเปล่าดะวะเลยครับวิงวอนเรียกร้องเลยทำยังไงก็แล้วแต่ให้เขานั้นได้ถือศีลอดเหมือนกับที่เราได้ถือได้ละหมาดเหมือนกับที่เราได้ละหมาดถามว่าทำไปแล้วเราได้อะไรเราเป็นคนหนึ่งที่ชี้นำคนสู่ความดีมันดัลละอาลันคอยกะฟาอิริฮีผู้ใดที่ชี้นำบ่งบอกหรือชี้แนะคนหนึ่งให้ได้ทำความดีเท่ากับเขาผู้นั้นได้ทำความดีด้วยนะครับและข้ออีกข้อหนึ่งนะครับดาวะทำอะไรครับดาวะให้ไปละหมาด5เวลาที่มัสยิดสุเราสร้างกันใหญ่โตหลายต่อหลายที่แต่เวลาละหมาดนั้นแทบจะนับจำนวนได้เราจะต้องย้อนกลับไปหาสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะทำยังไงกันแล้วแต่ช่วยกันครับคนละไม้คนละมือโต๊ะอิหม่ามโต๊ะคอตเตบโต๊ะบีลาคณะกรรมการนะครับทำยังไงที่จะให้สุเราของเรานั้นน่ะมันมีชีวิตชีวาอย่าให้มันแบบว่าเห็นสุเราแล้วก็โอ๊ยไม่อยากจะเข้าเลยทำยังไงที่จะทำให้สุเรานั้นมัสยิดบ้านของอัลลอฮ์นั้นมีชีวิตชีวามีชีวิตชีวาจะในเวลากลางวันก็ดีพอตกกลางคืนก็ดีตะเราะห์ให้มันมีสีสันหน่อยให้มันกระฉับกระเฉงหน่อยให้มันอยากจะมาสุเรากันหน่อยทำยังไงครับก็เป็นหน้าที่ของตออิหม่ามคอเตบโตบิลาแล้วก็คณะกรรมการแล้วก็สับบุรุษมัสยิดหลังหนึ่งจะประสบความสำเร็จได้นั้นมันต้องร่วมไม้ร่วมมือกันตั้งแต่ระดับผู้นำผู้ตออิหม่ามโตคอเตบ
โต๊ะบีลาคณะกรรมการสัปปุรุษทุกคนนั้นมีส่วนร่วมมีส่วนช่วยที่จะทำให้มัสยิดหลังๆหนึ่งบ้านของอัลลอฮ์หลังๆหนึ่งนั้นมีชีวิตชีวาโดยเฉพาะในเดือนรอมฎอนไม่ใช่แค่รอมฎอนนะครับออกรอมฎอนเราก็ต้องทำอย่างนั้นด้วยนี่คือหน้าที่ของมุสลิมอันนี้เป็นการดะวะชนิดหนึ่งดะวะทั้งคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันแล้วก็ดะวะทั้งคนที่ไม่ใช่เป็นมุสลิมเขาจะได้เห็นว่าอ๋อนี่มุสลิมเขารักกันสามัคคีกันช่วยเหลือกันทำเพื่อศาสนาของเขานะครับเพราะเราทำอะไรไปเนี่ยเราหวังในความเมตตาของอัลเลาะห์ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายก็ดีไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงก็ดีมันอามิลาซอลิฮันมินซากะรินเอาอุนซาใครก็แล้วแต่ที่ทำความดีจะเป็นจากผู้ชายก็ดีจากผู้หญิงก็ดีวาฮูวามุมินโดยมีเงื่อนไขข้อที่หนึ่งคือว่าคนที่เป็นผู้ชายก็ดีคนที่เป็นผู้หญิงก็ดีเขาจะต้องเป็นผู้ที่ศรัทธารางวัลที่เขาจะได้รับจากการทำความดีนั่นก็คือฟันนูยะวันฟันนูนะยียันนะฮูฮายะตันตอยยิบะเราจะให้กับเขานั้นมีชีวิตที่ดีชีวิตที่ดีในดุนยาเนี่ยนะพี่น้องไม่มีอะไรจะไปดีไปกว่าคนรอบข้างรักเราคนรอบข้างให้เกียรติเราคนรอบข้างเอาใจใส่เราจะเป็นภรรยาจะเป็นลูกจะเป็นหลานๆหรือจะเป็นพี่น้องหรือจะเป็นญาติพี่น้องข้างๆหรือเพื่อนบ้านเพื่อนฝูงต่างรักต่างให้ความสำคัญกับเรานี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดฟันนุยยันนะฟันนุยยันนะฮูฮายาตันตอยิบาเราจะให้เขานั้นมีชีวิตที่ดีในดุนยานี่ครับนี่คือผลงานนี่คือการตอบแทนของอัลลอฮ์ที่จะอัลลอฮ์จะให้กับเขาในดุนยาให้กับเขาในดุนยาคนรอบข้างรักลิสกีไหลมาลิสกีมีบารักัตและจะเอาอะไรกับพี่น้องเป็นบ่าวที่ซอแรกของอัลลอฮ์แล้วจะเอาอะไรอีกล่ะพี่น้องนี่แหละคือคนที่อัลลอฮ์รักในเมื่ออัลลอฮ์รักเดี๋ยวอัลลอฮ์จะบอกว่าอัลลอฮ์จะให้อะไรกับเรานะครับฟานุนัดฟานุดดียันนะฮุมอัจรอฮุมบิอัฮซานิมากานูยะมารุนและเราตะกี้ให้มีชีวิตที่ดีในดุนยานะครับแล้วก็จะตอบแทนรางวัลให้กับเขาดีกว่าที่เขาได้ทําในดุนยาสินี่คือรางวัลในอาคิเราะห์รางวัลที่อัลเลาะห์จะให้กับเขาก่อนจะไปถึงอาคิเราะห์คือพักผ่อนก่อนพักผ่อนที่ไหนครับหลุมฝังศพนี่คือรางวัลข้อที่1ก็คือดุนยาเพื่อนฝูงต่างรักต่างให้เกียรติต่างให้การช่วยเหลือเอาใจใส่เมื่อออกจากโลกนี้ไปแล้วไอ้รางวัลการงานที่เราได้ทําเอาไปเนี่ยนะครับไปเชิญพักผ่อนให้สบายในหลุมฝังศพแล้วไปรับการตอบแทนที่ถาวรณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอามั้ยครับพี่น้องเอามั้ยครับผมเชื่อเลยว่าทุกคนอยากจะได้ทุกคนอยากจะได้ไม่ว่าจะเป็นนิกะโต๊ะหรือบังหรือแชร์หรือทุกคนอยากจะได้ไม่มีอะไรได้มาด้วยความง่ายดายครับทุกอย่างนั้นจะต้องแลกไปด้วยกับแรงเหงื่อความคิดความอ่านแล้วก็สติปัญญาพี่น้องครับทำไปเถอะครับเพราะดุนยานั้นดาลุลอามันดุนยานั้นคือสถานที่แห่งการปฏิบัติดุนยาคือสถานที่แห่งการกอบโกยดุนยาคือสถานที่ที่เรานั้นจะต้องสะสมความดีความงามให้ได้เยอะๆเพื่อเรานั้นจะได้มีชีวิตที่มีความสุขทุกคนหวังทุกคนหวังนะครับหวังที่จะมีชีวิตในดุนยาอย่างมีความสุขหวังที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์ไปพักผ่อนในกุโบสถ์ในหลุมฝังศพนั้นแล้วก็หวังจะกลับไปหาอัลเลาะห์โดยได้รับสวรรค์เป็นเครื่องตอบแทนทุกคนหวังแต่การหวังแบบลมๆแรงๆหวังโดยที่ไม่ทํานั้นหวังโดยที่ไม่ลงมือนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะครับดาวะให้ไปละหมาดที่มัสยิดดาวะให้ถือทํายังไงก็แล้วแต่ให้เขานั้นพี่น้องเรานั้นได้ถือศีลอดตลอดทั้งเดือนนะครับได้ถือศีลอดตลอดทั้งเดือนและตอนกลางคืนก็ไปละหมาดตะราวีห์ที่มัสยิดไปร่วมกันจูงมือจูงหลานลูกหลานนั้นไปละหมาดที่มัสยิดนะครับละหมาดที่มัสยิดแล้วก็เชิญชวนกันให้บริจาคเชิญชวนกันให้บริจาคเพราะการบริจาคในเดือนเนี้ยผลบุญมหาศาลผลบุญมหาศาลนะครับแล้วก็แข่งขันกันในการทบทวนอัลกุรอานกุรอานเนี่ยอุลามะบอกว่าเดือนชาบานคือเดือนแห่งการทบเดือนกุรอชาฮรุนกุรอชาฮรุนกุรอก็คือเดือนแห่งการอ่านกุรอานและถ้าหากว่าเดือนชาบานเป็นเดือนแห่งการอ่านกุรอานและเดือนรอมฎอนล่ะครับอ่านกุรอานเราจะเห็นโต๊ะรุ่นอาวุโสรุ่นที่จากไปแล้วก็มีหรือรุ่นนี้ก็ยังมีนะครับ
เขาจะมุ่งมั่นพยายามขมักขม้นเปิดกุรอานอ่านจบแล้วที่หนึ่งจบที่สองจบที่สามตลอดทั้งเดือนผมจะได้บอกว่าตักตีดคือวางแผนของเราก่อนที่รอมฎอนจะมาถึงอย่าไปยุ่งกับคนอื่นเขาคนอื่นเขาจะอ่านไม่อ่านเราอ่านถ้าเราเป็นไปได้เราอ่านเราชวนเขาอ่านด้วยผลบุญก็ตามมาก็คือแนะนำเขาให้ทำความดีผลบุญเท่ากับเรานั้นได้ทำด้วยเขาทำเราได้ด้วยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือเดือนแห่งความเมตตาเดือนแห่งการอภัยโทษเดือนแห่งการสะสมความดีต่างๆนะครับอัลลอฮ์ได้ให้มาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราถือศีลอดแน่นอนแล้วเกิดเราอยู่ในสังคมที่ว่ามันหลากหลายมีทั้งสังคมมุสลิมที่เขาถือศีลอดแล้วก็มีทั้งสังคมมุสลิมที่เขาไม่ถือศีลอดแล้วก็มีทั้งสังคมมุสลิมที่แล้วก็มีทั้งสังคมที่เขาไม่ถือศีลอดหมายถึงว่ามุสลิมด้วยการถือศีลอดมุสลิมเหมือนกันแต่ไม่ยอมถือศีลอดแล้วก็สังคมที่ว่าไม่ใช่มุสลิมเขาไม่ถือศีลอดแน่นอนละเกินกระทบกระทั่งทางวาจาทำให้โมโหทำให้โกรธทำให้มีอารมณ์ทำให้อะไรก็แล้วแต่มากมายละเกินจะโดยเจตนาหรือไม่เจตนาพี่น้องต้องสอบัตเยอะอดทนเยอะๆเอาชนะให้เยอะเตือนสติเราเองเสมอว่าอินนีซออิมุนอินนีซออิมุนอินนีซออิมุนเราไม่ต้องไปเตือนใครเตือนเราเองอินนีซออิมุนฉันถือศีลอดนะฉันถือศีลอดนะฉันถือศีลอดนะฉันจะไม่ตามอารมณ์ที่ว่าเขาโยนมาให้เราก็คือเขาว่าเราเขาด่าเราเขาชวนเราทะเลาะเตือนเราอินนีซออิมุนอินนีซออิมุนอินนีซออิมุนนี่นะครับอีกข้อหนึ่งก็คือเดือนนี้เดือนแห่งการเตาบัตเดือนรอมฎอนนะครับเดือนแห่งการเตาบัตไม่มีมนุษย์คนไหนแล้วครับที่ว่าไม่มีความผิดบางคนอาจจะผิดมากถึงขั้นที่ว่าอัลเลาะห์ไม่อภัยให้ก็มีทำชิริกต่อพระองค์แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นทำชิริกก็ไม่เป็นไรตราบใดที่ลมหายใจเรายังมีอยู่ตราบใดที่เรานั้นยังรู้ผิดรู้ถูกอยู่ตราบใดที่เรานั้นยังสามารถที่จะตั้งสติและก็เปลี่ยนแปลงตัวเราเองได้เนี่ยทำชิริกมาแล้วในอดีตเนี่ยปัจจุบันนี้ฉันได้รับความรู้จากจานดาวเทียมฉันได้รับความรู้จากอาจารย์ท่านนู้นฉันได้รับความรู้จากอาจารย์ท่านนี้ฉันได้รับข้อชี้แนะแสงสว่างต่างสิ่งที่ผ่านมานั้นมันก็คือผ่านไปนะครับอัลลอฮ์ต้องการเฝ้ามองดูถึงแม้ว่าเราทำชิริกเพราะชิริกนั้นเป็นบาปชนิดเดียวที่อัลลอฮ์ไม่อภัยให้แต่ถ้าหากว่าเขากลับเนื้อกลับตัวทันก่อนที่ลมหายใจมาถึงกระเดือกก่อนที่ลมหายใจจะมาถึงกระเดือกเนี่ยเขากลับเนื้อกลับตัวทันแต่ถ้าหากว่าลมหายใจมาถึงกระเดือกแล้วเนี่ยเหมือนกับที่ฟิรเอากำลังจมน้ำตายเนี่ยมันปฏิเสธมาตลอดเลยไม่ยอมรับมาตลอดเลยจนกระทั่งสุดท้ายรู้ว่าตัวเองนั้นไปไหนไม่ได้จมน้ำตายประกาศเอาว่าฉันขอปฏิญาณตนว่าฉันเชื่อศรัทธาในสิ่งที่บันีอิสราเอลนั้นศรัทธาฉันเชื่อฉันศรัทธาในสิ่งที่มูซานั้นนำเอามาเผยแพร่แต่การกลับตัวตอนนั้นมันสายกันไปซะแล้วสำหรับคนที่ว่าลมหายใจมาถึงกระเดือก็คือกล้าจะสิ้นลมอย่างที่ฟิรเอาอัลเลาะห์ไม่อภัยให้แต่ถ้าหากพวกเราทำชิริกมาแล้วตอนนี้รู้แล้วว่าอันไหนคือฮิดายะห์อันไหนคือดอลาละเลือกเอาฮิดายะห์แล้วก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์อัลลอฮ์บอกไงครับยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูตูบูอิลัลลอฮิเตาบะตันนะซูฮาโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาและทั้งหลายจงขอกลับเนื้อกลับตัวต่ออัลลอฮ์กลับเนื้อกลับตัวแบบเอาจริงเอาจังนะครับกลับเนื้อกลับตัวแบบว่าไม่กลับไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าท่านจะทำผิดยังไงมาก็ตามอัลลอฮ์อภัยให้อัลลอฮ์อภัยให้โดยเฉพาะเดือนรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่แห่งการเตาบะตัวเดือนแห่งการขออภัยโทษเดือนแห่งการสะสมความดีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้ว่าอิซากานะอาวัลุไลละตินมินชะฮ์รินรอมฎอนเมื่อรอมฎอนคืนแรกของรอมฎอนได้เข้ามาถึงซุฟฟิดาติชะยาตินวะมะรัดดะตุนญินชะยาตินทั้งอิบรีทั้งยิชัยฏอนที่มันอยู่ทั่วไปหมดลูกหลานชัยฏอนเนี่ยนะครับถูกล่ามโซ่กุลิกอติลอบวาบุนนาดประตูนรกถูกปิด
ถูกปิดนะครับรอมฎอนในประตูนรกถูกปิดถูกปิดทุกบานเลยถูกปิดทุกบานนะครับวะลัมยัฟตะห์มินฮาบาบไม่มีประตูไหนเปิดเลยวะฟูติฮาติลอับวาบุญยันนาวะลัมยุคลิกมินฮาส่วนประตูสวรรค์ถูกเปิดทุกบานเลยประตูสวรรค์มีกี่บานเปิดหมดทุกบานเลยจะบาบุตมักเอบาบาบุญมักฟิรอบาบุตซอดากะบาบุตซิยามบาบุตซิยามมีประตูหนึ่งประตูสวรรค์มีประตูหนึ่งชื่อประตูซิยะประตูชื่อว่าบาบุรยานประตูนี้จะถูกเปิดสำหรับคนที่ถือศีลอดคนที่ไม่ถือศีลอดนะครับไม่มีสิทธิ์เข้าเดินไปจะไปเข้าประตูปิดเพราะฉะนั้นถูกเปิดสำหรับคนที่ถือศีลอดเท่านั้นบาบุนมักฟิรอบาบุสซอดะกะนะครับบาบุสซอดะกะประตูนี่คือประตูของสวรรค์ชื่อประตูของสวรรค์นะครับวะละวะฟูติฮะติลอับบะวาบุนยันนะวะลัมยุกริกมินฮาบาบตลอดทั้งเดือนตั้งแต่วันที่1จนกระทั่งถึงวันที่29หรืออาจจะวันที่30ของเดือนรอมฎอนประตูสวรรค์ถูกเปิด24ชั่วโมงประตูนรกถูกปิด24ชั่วโมงวายูนาดียาบาวายูนาดีมูนาดียันนะครับยาบาเกียนคอยอักบินมีเสียงเป่าประกาศมาพี่น้องจะได้ยินหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ฮะดิษตอซุนศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามีเสียงเป่าประกาศมาทั่วเลยถ้าคนสนใจถ้าคนซอแล้วคนดีก็จะได้ยินเขาประกาศกันอันประกาศตรงนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งเขาถือศีลอดกันเขาซอดาเกาะกันเขาละหมาดตะเราะวะกันเขาอ่านกุรอานกันยาบากินคอยเอกบิลอักบิลโอ้ผู้ที่แสวงหาความดีทั้งหลายเอ่ยเพราะเราจะแสวงหาความดีนะครับความดีจะทำในรอมฎอนก็คือหนึ่งถือศีลอดตะเราะวะซอดาเกาะอิสติกฟารขออภัยโทษเตาบัตตัวอ่านกุรอานให้อาหารคนจนให้อาหารคนขาดสนแล้วก็หลายๆไปเยี่ยมคนตายสิ่งต่างๆที่เป็นความดีทั้งหมดนะครับยาบากิลคอยเอกบิลโอ้คนผู้ทำความดีทั้งหลายเอ๋ยจงรีบเร่งทำความดีให้เยอะๆเอกบิลแสวงหาทุ่มเทให้เต็มที่ใน29วัน30วันโดยเฉพาะ10คืนสุดท้ายที่มีคืนสำคัญก็คือไลลตุนกอดตรงข้ามว่าวะยาบากิลชัรส่วนคนเลวคนไม่ดีคนที่ทำตัวไม่อยู่ในร่องในรอยเชื่อแต่ไม่ปฏิบัติยาบากิลชัรอักซิรหยุดได้แล้วหยุดเถอะหยุดพฤติกรรมที่ผ่านมาหยุดในสิ่งที่ทำไม่ผิดทำไม่ถูกหยุดในสิ่งที่ไม่มีบทบัญญัติหยุดในสิ่งที่ห่างไกลจากแสงสว่างความดีหยุดได้แล้วนี่อัลลอฮ์ว่าอันเดชรสุลลอสลลอฮุอะลัยวะสัลลัมว่าไว้นะครับยาบากิริชัดอักซิดโอ้ผู้ที่อยู่ในความที่ไม่ดีเคยใช้ชีวิตอยู่ในไม่ดีอักซิดหยุดได้แล้วพอได้แล้วพอได้แล้วนะครับวะลิลลาฮิอุตะกอยมินันนัดวะซาลิกุลลัยลาตินหน้าที่อัลลอฮ์พระองค์นั้นจะปลดปล่อยอุตะกออุตะกอคือคนออกจากนรกอุตะกออิมินันนะคนที่ออกจากนรกปล่อยออกจากนรกวาลิวาซาริกกุลุไลละตินและเป็นอย่างนี้ทุกๆวันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่29ถึงวันที่30หรือ30เพราะรอมฎอนนั้นอาจจะ29หรืออาจจะ30ก็ได้พี่น้องครับรอมฎอนมาถึงนี้ฐานะคนเรามีทั้งจนและก็รวยแต่อิสลามนั้นไม่ได้เคยปฏิเสธคนรวยแล้วก็ไม่ได้เคยปฏิเสธคนจนอยากให้ทุกคนนั้นรวยทุกๆคนแต่ถ้าหากว่ามีคนรวยทั้งหมดแล้วจะเอาเงินทองไปไว้ที่ไหนที่อัลเลาะห์ได้ให้ฮิกมาห์คนนี้รวยคนนี้จนน่ะเพื่อที่จะให้คนรวยนั้นเหลียวแลคนจนเหลียวแลคนจนเพื่อที่จะไปกันได้ไปให้ได้สังคมมันถึงจะไปได้เพราะฉะนั้นในรอมฎอนนั้นจะมีคนรวยแล้วก็มีคนจนท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันฟัตตะรอซออิมันกานะละฮูมิสลุอัจริฮิกอยรออันนะฮูยังกุสมินอัจริซออิมินชัยอ่ะผู้ใดที่ให้อาหารเพราะคนรวยนั้นน่ะจะบริจาค
จะบริจาคการบริจาคที่ดีที่สุดนะก็คือเตรียมอาหารแห้งแล้วก็เดินสำรวจดูหมู่บ้านเรามีใครบ้างที่มันไม่ค่อยจะมีเอาไปให้เขาเลยเอาไปให้เขาเลยทีละคนทีละครอบครัวทีละคนทีละครอบครัวพี่น้องครับความรู้สึกของคนจนขณะที่ได้รับสิ่งตรงเนี้ยเขาจะน้ำตาไหลออกมาเลยผมเคยเจอคนคนหนึ่งเขาเล่าให้ผมฟังเขาบอกว่าเขาจนจนจริงๆเลยครอบครัวจนจริงๆแต่ก็ไม่เคยท้อกับชีวิตของความเป็นจนของความจนที่อัลลอฮ์ยังไม่ได้ให้ริสกีกับเขาเขาก็ทำทุ่มเทเรื่องทำมาหากินเขาแต่ก็ได้มาก็หมดไปได้มาก็หมดไปมีวันหนึ่งคนรวยใส่ซองสกาดมาให้กับเขาน้ำตาเขาไหลเขาบอกตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจนกระทั่ง40 50แล้วเนี่ยยังไม่ได้เคยรับสกาดจากใครเลยพี่น้องครับนี่คือความรู้สึกของคนจนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมองจุดนี้ด้วยถามว่าเราทำไปเราได้อะไรจากตรงนี้อัลลอฮ์สัญญาว่าอินนัลลอฮะลายุคฟลิฟุลมีอานอัลลอฮ์จะไม่ผิดสัญญาในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้ทำนะครับนี่คือส่วนหนึ่งจากมันอามิลัสซอลิฮันมินซากอรินวะอุนซาผู้ใดที่ทำความดีไม่ว่าจะเป็นชายก็ดีจะเป็นหญิงก็ดีอัลลอฮ์จะตอบแทนชีวิตให้กับเขาชีวิตที่ดีให้กับเขาในดุนยาอารัมบารซักแล้วก็วันกิยามะห์พี่น้องได้ข่าวไหมครับเมื่อเร็วๆเนี่ยสัก 5-6 วันเนี่ยคนอายุ104ปีเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์นะฮะแล้วก็สารภาพตัวเองว่าอายุฉัน104ปีแล้วนะฉันยังหาความสุขกับชีวิตไม่ได้เลยทั้งที่มีทุกอย่างมีบ้านมีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างมีหน้ามีตาในสังคมแต่หาความสุขที่แท้จริงของชีวิตไม่ได้เลยเขาเสนอตัวเองคือการทำอะไรฆ่าตัวตายคนคนนั้นคือชาวออสเตรเลียพี่น้องคงได้ข่าวเพราะฉะนั้นชีวิตคนเรานั้นจะยาวจะสั้นนั้นไม่สำคัญแต่สำคัญคือว่าทำอะไรให้กับตัวเราเองทำอะไรให้กับสังคมนะครับเพราะฉะนั้นท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันฟัตตะรอซออิมันกานะละฮูมิสรุอัจรีฮีคนที่เลี้ยงละเสียงอดเลี้ยงละศีลอดจะเลี้ยงกับคน2คน3คน4คน10คน20คน100คนผลบุญของเขานั้นเท่ากับเหมือนกับเขาได้ถือศีลอดด้วยเหมือนกับเขาได้ถือศีลอดด้วยลายังกุสมินอัจรีซออิมันชัยอันไม่ได้ทำให้รางวัลของคนที่ถือศีลอดนั้นลดหย่อนผ่อนลงไปเลยเพราะฉะนั้นคนที่บริจาคคนที่ให้อาหารคนละศีลอดเนี่ยผลบุญเท่ากับเขาได้ละศีลอดพี่น้องครับการถือศีลอดอีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการถือศีลอดนะครับสลาตุนดาวาตลาตุรดุดาวตุลวาลิดีลีวาลาดีฮีวาดาวตุซาเอมวาดาวตุมุสตาฟิรดูอาของคนสามจำพวกนี้อัลลอฮ์จะทรงตอบรับดุอาของใครครับของพ่อของแม่ขอให้กับลูกๆพ่อแม่ขอให้กับลูกเพราะฉะนั้นขอให้ดีๆนะครับถ้าขอให้ดีๆลูกก็จะได้ดีแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่ขอให้ลูกได้ตรงกันข้ามพี่น้องครับลูกก็จะได้อย่างที่ตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นดุอาของพ่อแม่นั้นอัลลอฮ์ทรงรับเพราะฉะนั้นลูกอาจจะทำให้เรานั้นไม่สบายอกไม่สบายใจลูกนั้นอาจจะทำให้เรานั้นไม่พอใจนะจะเป็นอะไรกันแล้วแต่เนี่ยสบัด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 ท่องสบัดคำเยอะคำว่าสบัดเยอะๆขอโทษเอ้ยขอบเอ้ยอดทน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 เยอะๆพี่น้องครับสักวันหนึ่งลูกคนที่ว่าพี่น้องว่าน่ะเป็นคนไม่ดีเนี่ยนะครับอาจจะเป็นคนซอแลก็ได้แต่ตาตรงกันข้ามพี่น้องเห็นลูกไม่ดีมันหย่ำเปมันอะไรเลยเนี่ยไปไล่ขับสายไล่ส่งนั่นแหละครับลูกมันก็จะไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นดูอาของพ่อแม่นั้นสำคัญนะครับข้อที่สองดูอาของคนที่ถือศีลอดอัลลอฮ์ทรงรับพออัลลอฮ์บอกไงอุดอูนีอัสตัยบละกุมจงวิงวอนขอมาสิ
ฉันจะตอบรับท่านขอให้ทุกอย่างอัลเลาะห์ให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างในเดือนรอมฎอนพี่น้องมีใครที่จะรักเราเท่ากว่าอัลเลาะห์มีมั้ยไม่มีครับให้ทุกอย่างทำผิดมหาศาลขนาดไหนอัลเลาะห์ก็ให้ขออย่างเดียวคือกลับเนื้อกลับตัวจริงๆกลับเนื้อกลับตัวจริงๆแล้วอัลเลาะห์ให้ทุกอย่างไม่มีพระเจ้าองค์ไหนที่จะมาเราะห์มานวะเราะฮีมหรอกครับไม่มีพระเจ้าคนไหนที่จะเมตตาและกรุณาปานีกับบ่าวที่ศรัทธาต่อพระองค์เพราะฉะนั้นลาตักนะตูมินเราะห์มาติลลาอย่าได้หมดหวังในความเมตตาในความเมตตาของอัลเลาะห์อย่าได้หมดหวังอย่าได้สิ้นหวังอาจจะหมดหวังจากคนคนนี้อาจจะหมดหวังจากคนคนนี้อาจจะหมดหวังจากคนนี้แต่อย่าที่อัลเลาะห์อย่าหมดหวังอย่าสิ้นหวังขอไปเถอะครับพี่น้องขอไปเถอะครับขอไปอัลเลาะห์สัญญาว่าอัลเลาะห์จะให้โดยเฉพาะรอมฎอนดะวะตุนซออิมคือการวิงวอนของคนที่ถือศีลอดวะดะวะตุนมุซาฟิรแล้วก็คนดุอาของคนที่เดินทางนี่ครับสัญญานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าสัญญาเอาไว้ว่าดุอาสามของคน3จําพวกเนี้ยจะถูกตอบรับก็คือดุอาของพ่อขอให้กับลูกแล้วก็ดูอาคนถือศีลอดแล้วก็ดูอาของคนเดินทางนะครับการถือศีลอดไม่มีอะไรจะมาทับเทียมได้ไม่มีอะไรที่จะมาเท่าทาบเทียมมันได้คือรางวัลของมันเพราะอัลเลาะห์บอกไงอานาอัจซีบีอานาอัจซีบีฉันจะเป็นคนตอบแทนให้กับเขาฉันจะเป็นคนตอบแทนให้กับเขาโดยที่ไม่ได้บอกว่าได้เท่านั้นผลบุญเท่านั้นได้เท่านั้นผลบุญเท่านั้นเหมือนการซอดาเกาะห์ซอดาเกาะห์อัลเลาะห์บอกว่าไงนะครับผู้ใดที่บริจาคมาซาลุลลาดีนยุมฟิกูนอัมวาระฮุมฟีซาบีลิลลาห์ผู้ใดที่บริจาคทรัพย์สมบัติในหนทางของอัลเลาะห์นั้นเขาจะเหมือนกับเมล็ดหนึ่งที่โยนลงไปบนพื้นดินเสร็จแล้วกลายมาเป็นกอเสร็จแล้วจากกอกลายเป็นรวงจากรวงกลายเป็นเมล็ดข้าวเป็นผลนี่ซอดาเกาะห์พูดแต่เราถือศีลอดอานาอัจซีบีฉันจะเป็นคนตอบแทนให้กับท่านฉันจะเป็นคนให้จะเลือกให้ให้คนนี้เท่านี้ให้คนนี้10ให้คนนี้9ให้คนนี้8ให้คนนี้อยู่ที่พระองค์เพราะฉะนั้นจงมั่นใจในอัลลอฮ์จงรักอัลลอฮ์และอัลลอฮ์จะมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเราพี่น้องครับรอมฎอนใกล้จะมาถึงอิบาดะห์ตลอด24ชั่วโมงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สัญญาว่ามันซอมรอมฎอนนั้นมันซอมรอมฎอนอีมานันวะติซาบันกูฟิรมาตะกอดดะมามินซัมบีผู้ใดที่ถือศีลอดถือศีลอดการถือศีลอดก็ถือกลางวันนะครับอย่าไปถือผิดเวลาถือศีลอดนะถือกลางวันตั้งแต่ฟะยัดขึ้นเลื่อยไปจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินถึงดวงอาทิตย์ตกดินปุ๊บเขาประกาศอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรพี่น้องกินได้เลยแล้วก็อ่านดุอาหน่อยซาฮาบันซอมาอูวับตุลาติลอูรูกว่าซับบัตันอัจอินชาอัลลอฮ์ zaman zamau ความกระหายนั้นมันได้ไปแล้ววัตุรตินอุรุกทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันฉูบสูบฉีดอยู่ในสายเลือดเลือดเนื้อหมดแล้วว่าซับบัตินอัจอัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับเราอินชาอัลลอฮ์หากพระองค์ทรงประสงค์เลื่อยไปจนกระทั่งตะวันตกดินนะครับด้วยอีมานด้วยไม่หาเรื่องหาราวกับใครไม่ชวนคนนู้นทะเลาะไม่ไปนินทาว่าร้ายใครว่างๆก็ซิกรุลล้อว่างๆก็อัลกุรอานมาอ่านว่างๆก็ถ้าไม่อยากเลือกเพียงพี่น้องก็คือเปลี่ยนบรรยากาศคือฝึกฝนตัวเราเองเปลี่ยนแปลงตัวเราเองทำตัวเราเองยังไงให้แบบว่าสบายๆคือไม่ใช่เรื่องเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ต้องไปหาเรื่องกับเขาเขามาหาเรื่องกับเราอินนีซออิมุนอินนีซออิมุนนี่คือการต้อนรับรอมฎอนนะครับต้อนรับรอมฎอนนะครับอดน้ำอดข้าวอดอาหารอดอารมณ์อดความรู้สึกอดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่รอมฎอนคือการอดน้ำอดข้าวไม่ใช่รอมฎอนคืออดน้ำอดข้าวเท่านั้นจบแต่ปากก็ยังไม่หยุดอันนั้นไม่ได้ปากต้องหยุดจะไม่หยุดก็คืออ่านกุรอานจะไม่หยุดก็คือดุอาจะไม่หยุดก็คือขออิสติกฟารนี่คือไม่หยุดทางด้านนี้แต่หยุดทางด้านเรื่องมนุษย์เรื่องมนุษย์พอจบนะครับถ้าพี่น้องทำได้ณที่อัลลอฮ์คือจดบันทึกไว้ให้กับตัวเราเอง
กิรอมันกาติบินยะละมูนามาตัฟอารุนกิรอมันกาติบินคือใครครับมาเลกัตยะละมูนามาตัฟอารุนรู้ในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายทำเพราะฉะนั้นท่านหยุดเดือนรอมฎอนฉันหยุดแล้วนะฉันหยุดแล้วนะฉันหยุดแล้วนี่คือเหตุการณ์ในเวลากลางวันมันก็มารอมฎอนอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรอมาตะกอดดามินซัมบีอันนั้นคือช่วง12ชั่วโมงแรกตอนกลางวันอันนี้คือช่วง12ชั่วโมงอีกชั่วโมงอีก12ชั่วโมงช่วงตอนคืนมันก็มารอมฎอนผู้ใดที่แสวงหาผู้ใดที่ยืนตะรวียะนะฮะอีมานันด้วยจิตศรัทธาด้วยจิตที่มุ่งมั่นด้วยจิตที่หวังด้วยจิตที่นอบน้อมยอมต่อพระองค์วะติซาบันนี่คือแสวงหากูฟิรอมาตะกอดามะมินซัมบีอัลเลาะห์จะยกโทษทั้งหมดเลยที่ผ่านมายกโทษบาปต่างๆทั้งหมดเลยที่ผ่านมาจะเป็นทั้งบาปเล็กและก็บาปใหญ่บาปใหญ่แล้วก็เงื่อนไขมันก็คือ1ต้องเอาจริงเอาจังนะส่วนบาปเล็กๆเล็กน้อยมันก็มีนะครับแต่สรุปแล้วก็คือถ้าหากเรากลับตัวจากอัลเลาะห์กลับอัลเลาะห์จริงๆแล้วก็อินชาอัลเลาะห์ทุกบาปถูกลบหมดเพราะอัลเลาะห์ได้บอกว่ายาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูตูบูอิลัลลอฮิเตาบะตันนะซูฮาอาซาร็อบบุกุมอัยยุกัฟฟิรอันกุมซัยอาติกุมวะยุดคิลกุมยันนาตินตัจรีมินตะฮ์ติฮันอันฮารโอ้บรรดาผู้ศรัทธาและทั้งหลายกลับตัวจริงๆนะกลับตัวจริงๆตูบูอิลัลลอฮิเตาบะตันนะซูฮากลับตัวจริงๆอาซาร็อบบุกุมบางทีอัลเลาะห์นั้นอาซาร็อบกุมอัยยุกัฟจะอารบลบบาปกัฟฟิรอยู่กัฟฟิรไซอาติกุมอัลเลาะห์จะบางทีอัลเลาะห์จะรับบาปอัลเลาะห์ที่ใช้บางทีก็คือเดี๋ยวอาจจะกลับไปอย่างเก่าถ้าหากกลับจริงๆอัลเลาะห์อภัยให้แน่นอนอาซาร็อบบุกุมอัยยุกัฟฟิรอันกุมไซอาติกุมวะยุดคิลกุมยันนาตินตัจรีมินตาติฮันอันฮัดท่านก็รู้อยู่แล้วว่าหลังจากที่อภัยแล้วมันจะมีอะไรมากไปกว่าสวรรค์ของพระองค์นะครับนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับการต้อนรับรอมฎอนก็อยากจะบอกพี่น้องว่ารอมฎอนเหลืออีกไม่กี่วันจะมาหาเราแล้วสิ่งที่เราควรที่จะทำก็คือ1ขอให้เรานั้นมีชีวิตผ่านรอมฎอนปีนี้ไปให้ได้ได้บวชครบ29วัน30วันโดยที่ไม่มีอะไรมาเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าหากว่ามันจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเดาเราะห์ชะฮรียะห์คือประจำเดือนของผู้หญิงอันนั้นหลังจากนั้นเราก็ไปชดใช้ถ้าหากว่าไม่มีอะไรมาเราจะต้องละหมาดเราจะต้องเป็นทำอิบาดะห์เราจะต้องถือศีลอดอย่าเป็นมุสลิมชนิดที่ว่าฉันกล่าวว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่ว่าฉันไม่ทำอะไรสักอย่างละหมาดฉันก็ไม่เอาบวชก็ไม่เอาอิบาดะห์ของอัลลอฮ์นั้นเป็นอย่างๆนะครับละหมาดก็คือเรื่องละหมาดบวชก็คือเรื่องบวชสกาดก็คือเรื่องสกาดฮัจญ์ก็คือเรื่องฮัจญ์แต่ละเรื่องก็คือแต่ละเรื่องกันจะมามั่วกันไม่ได้ฉันไม่บวชแต่ฉันไม่ละหมาดแต่ฉันบวชอันนั้นมันละหมาดก็เป็นวายิฟฟัดดูห้าเวลาบวชรอมฎอน1เดือนก็เป็นวายิฟซะกาตอันนี้เป็นวายิฟสำหรับคนรวยฮัจญ์เป็นวายิฟสำหรับคนรวยคนจนไม่ต้องไปคิดนะครับนี่คืออิสลามนี่คืออัลเลาะห์รู้ทุกอย่างว่าบ่าวของพระองค์นั้นควรเป็นยังไงควรทำอย่างไรควรได้รับอะไรนะครับเพราะฉะนั้นดุอาขอให้เรานั้นผ่านรอมฎอนไปให้ได้ผ่านไปในสภาพที่ว่า1ไม่ใช่กินท้องผูท้องกินพุงโตเลยนะครับไม่ใช่รอมฎอนไม่ใช่เดือนแห่งการกินรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างคนถ้าถือศีลอดได้ทั้งเดือนพี่น้องครับทราบมั้ยครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซูมูตะซิฮูจงถือศีลอดเถอะเพราะมันเป็นการรักษาสุขภาพตะซิฮูก็คือทําให้สุขภาพของท่านนั้นดีขึ้นคนที่เป็นโรคบางโรคนะครับรักษาไม่หายการถือศีลอดนั้นอาจจะหายก็ได้คนที่เป็นโรคบางโรคนะครับโรคบางโรคนั้นอาจจะเผาลงเบาลงหรือว่าอาจจะหายไปก็ได้ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิว่าซูมูตะซิฮูการถือจงถือศีลอดเถอะเพราะการถือศีลอดนั้นเป็นการเยียวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บพี่น้องครับนี่คือดุอานะครับข้อที่2คือซุกรุนขอบคุณขอบคุณที่ให้อัลเลาะห์ให้เรานั้นแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บยังมีความกระปี้กระเป๋ายังพร้อมที่จะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตลอดเวลา
ยังพร้อมที่จะทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ตลอดเวลาขอให้เรานั้นได้มีพลังที่จะได้ทำอิบาดะห์มากๆนี่คือขอบคุณแล้วก็ภูมิใจนะครับบางคนมุสลิมบอกโอ้รอมฎอนมาอีกแล้วรอมฎอนมาอีกแล้วต้องอดข้าวอดน้ำทั้งที่ก็กินได้ทั้งที่ก็ไอ้นั่นได้สารพัดอย่างต้องมาอดน้ำอดข้าวอีกแล้วแต่หารู้ไหมว่าอัลเลาะห์ต้องการที่จะฝึกฝนเราอัลเลาะห์ต้องการที่จะสอนเราอัลเลาะห์ต้องการที่จะทดสอบเราให้ทดสอบว่าคนรวยเวลาคนจนเขาหิวนะเขาหิวยังไงทดสอบว่าคนจนเวลาไม่มีจะกินน่ะมีความหิวมีความรู้สึกไงไอ้คนรวยที่มันมีกินน่ะมันกินเป็ดย่างกินไก่ย่างกินนู่นกินนี่กินทุเรียนกินสารพัดอย่างไอ้คนไม่มีเนี่ยเขารู้สึกยังไงเนี่ยเราต้องการที่จะทดสอบคนรวยให้รู้จักว่าความหิวเป็นยังไงให้รู้จักว่าความหิวเป็นยังไงเพราะฉะนั้นนี่คือฮิกมัตเพราะฉะนั้นมนุษย์เรานั้นเกิดมาเท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นรวยมันก็เป็นความเมตตาของอัลเลาะห์ที่ให้กับท่านจนมันก็เป็นบททดสอบชนิดหนึ่งแต่ว่าคนรวยนั้นต้องทำมากกว่าคนจนคนรวยนั้นต้องทำอิบาดะห์ทางด้านวัตถุนั้นมากกว่าคนจนวัตถุในที่นี้ก็คือการมีของพี่น้องนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็วางแผนเลยทำตารางเลยวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5จนกระทั่งถึงวันที่29 30นั่นน่ะช่วงเช้าทำอะไรช่วงบ่ายทำอะไรช่วงเย็นทำอะไรทำให้ได้รอมฎอนคือการฝึกฝนทุกอย่างระเบียบจัดระเบียบชีวิตพี่น้องลองจัดระเบียบตั้งใจไว้เลยฉันจะต้องอ่านกุรอานให้ได้วันละ3หน้าฉันจะต้องอ่านกุรอานให้ได้วันละครึ่งยุฉันจะต้องอ่านกุรอานให้ได้วันละ1ยุทําเลยแล้วพี่น้องทําไปนะครับทําไปออกรอมฎอนไปแล้วเราก็ทําอีกออกรอมฎอนแล้วเราก็ทําอีกได้เท่าไหร่เท่านั้นว่างเท่าไหร่เท่านั้นหรือเอาง่ายๆหลังละหมาดฟัดู5นาทีหลังละหมาดฟัดู5นาทีวันละ5นาที5เวลา25นาทีแล้วครึ่งชั่วโมงแล้วอยู่กับกุรอานอยู่กับอัลกุรอานรู้มั้ยว่าที่พี่น้องอ่านไปเนี่ย1สร้างความสงบให้กับจิตใจกุรอานนี่คือยาสร้างความสงบให้กับจิตใจที่มันอิจฉาใจที่มันนินทาจิตใจที่มันไม่สงบเนี่ยพี่น้องเราเอากุรอานไปอ่านดูสิจิตใจพี่น้องจะสงบเลยจิตใจพี่น้องจะสงบไม่เครียดไม่แค่นั้นยังไม่พอเก็บเกี่ยวผลบุญพี่น้องอยู่ในบัญชีของพี่น้องบัญชีของพี่น้องเนี่ยทุกตัวอักษรทุกคำทุกถูกจดหน้าที่อัลเลาะห์แค่นั้นยังไม่พอกุรอานนี่นะครับพี่น้องเข้าสวรรค์ตามขั้นบันไดของอัลกุรอานและกุรอานนี่ละพี่น้องที่จะไปอยู่ข้างขวาข้างซ้ายข้างหลังข้างหน้าข้างๆของพี่น้องอยู่ตรงหัวอยู่ในวันพี่น้องอยู่คนเดียวในหลุมฝังศพนี่และกุรอานเนี่ยนะครับเป็นหนังสือเล่มเดียวที่ให้ความรู้แล้วก็ให้ผลบุญส่วนหนังสืออื่นนั้นอ่านแล้วได้แค่ความรู้อ่านได้แล้วความรู้1บวก2ได้3 2บวก2ได้4อันนี้อ่านได้ความรู้หนังสือทั่วไปแต่กุรอานเล่มเดียวที่อัลลอฮ์บอกว่าทุกๆคำทุกๆอักษรคือผลบุญทุกๆอักษรคือผลบุญนะครับเพราะฉะนั้นตั้งวางแผนของพี่น้องเลยตั้งแต่วันที่1จนกระทั่งถึงวันที่30ช่วงเช้าทำอะไรช่วงสายทำอะไรช่วงบ่ายทำอะไรช่วงเย็นทำอะไรกลางคืนทำอะไรแต่อย่าลืมพักผ่อนนะครับต้องพักผ่อนด้วยที่ผมพูดถึงนี้ก็คือต้องการที่จะมาเรียกร้องต้อนรับรอมฎอนต้อนรับรอมฎอนนะครับแล้วเสร็จแล้วก็เราสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วเราก็ต้องบอกคนที่เขายังไม่สมบูรณ์ทางด้านหนึ่งไม่มีความพร้อมทางด้านหนึ่งที่ว่าเขาไม่มีความรู้ทางด้านหนึ่งที่เขายังไม่เข้าใจว่าความสำคัญของรอมฎอนฮิกมะห์ของรอมฎอนอะไรที่อยู่ในรอมฎอนสิ่งที่รอมฎอนให้กับเรานั้นอะไรมันคืออะไรเขาอาจจะยังไม่รู้ถ้าเราบอกเขาได้นะครับแล้วก็อีกข้อนึงก็คือตะบัดตัวนี่คือสิ่งที่จะพูดนำเสนอพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องรอมฎอนถ้าหากว่าพี่น้องทำได้พี่น้องทราบไหมว่าถ้าพี่น้องทำได้เนี่ยพี่น้องทราบไหมว่าอัลลอฮ์นั้นทรงรักพี่น้องอะไรบ้างครับที่จะทำให้เรานั้นเป็นที่รักของอัลลอฮ์พูดง่ายๆหนึ่งก็คือว่าคนที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์ก็คือคนวะลี
เอ๊ะคำว่าวารีเนี่ยพี่น้องอาจจะไม่ได้หมายอาจจะหมายว่าคนมีกรมัดคนเดินบนน้ำคนบินได้คนเสกนู่นเสกนี่ได้ผมไม่ได้หมายความว่างั้นนะครับทุกๆคนนั้นเป็นวารีได้ทุกๆคนเป็นวารีได้วารีแปลว่าอะไรครับตามภาษาอาหรับวารีแปลว่าคนที่ใกล้ชิดคนที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์วารียุลลอฮ์คือคนที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์วารีไม่มีการสวมใส่เสื้อผ้าโดยเฉพาะวารีไม่ใช่คนที่มาอ้างตัวเองฉันคือวารีวารีไม่มีนะครับมาอ้างตัวเองว่าฉันนั้นเป็นวารีฉันมีของวิเศษวารีจริงๆแล้วไม่ใช่วารีตามกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์นั้นน่ะคือคนอย่างผู้พี่น้องเนี่ยแหละครับอย่างพี่น้องเนี่ยทุกคนได้เป็นวารีของอัลเลาะห์หมดวารีนั้นเป็นทั้งเด็กก็ได้วารีนั้นเป็นทั้งผู้ชายก็ได้วารีนั้นเป็นทั้งผู้หญิงก็ได้วารีนั้นเป็นทั้งคนแก่ก็ได้ทุกคนนั้นเป็นวารีของอัลเลาะห์ได้หมดแต่มันมีเงื่อนไขเงื่อนไขอย่างไรที่จะเป็นวารีของอัลเลาะห์ท่านอิบนุลฮัยยัรอิบนุลฮัยยัรคือฮาฟิซอิบนุลฮัยยัรผู้รายงานเกี่ยวผู้กันกองเกี่ยวกับเรื่องหะดีษได้ให้คำนิยามของคำว่าวาลียุลลอได้ให้คำนิยามของคำว่าวาลียุลลอว่าไว้สามข้อข้อที่หนึ่งวาลียุลลอก็คือคนที่อะไรอาลิมุลบิลไลตาละรู้จักอัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์จริงๆนะไม่ใช่รู้จักแค่ตัวอักษรที่ถูกเขียนเอาไว้ไม่ใช่รู้จักอัลลอฮ์ด้วยการแบบท่องจำว่าฉันศรัทธาว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าอามันตุบิลละไม่ใช่รู้จักอัลลอฮ์จริงๆรู้จักอัลลอฮ์จริงๆได้กับ1พระนามของอัลลอฮ์99พระนามรู้จักอัลลอฮ์จริงๆถึงคุณลักษณะของฟัลลอฮ์ซิฟาตุลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์จริงๆถึงการให้เอกภาพของอัลลอฮ์เรียกว่ารู้จักอัลลอฮ์จริงๆนี่คือวะลีแล้ววะลีจริงๆเขาจะต้องรู้จักจริงๆด้วย1รู้จักอันอัสมาอุลลอฮ์ซิฟาอุลลอฮ์การให้เอกภาพเตาฮีดุลลอฮ์นี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่เช็คไอ้ที่อิบนุลฮัยยัรได้พูดเอาไว้ก็คือมูวาซะบัลอาลาตออาติฮีมูวาซะบะก็คือพยายามทุ่มเทเอาจริงเอาจังพยายามทุ่มเทเอาจริงเอาจังในการตออัตต่ออัลลอฮ์ตออัตต่อนบีคือในที่นี้ก็คือพยายามทุ่มเทในนี้ก็คืออัลลอฮ์ไม่ได้ใช้พี่น้องนั้นทำอันนี้สิ่งที่พี่น้องทำไม่ได้ถ้าหากว่านบีมูซาไม่ได้ท้วงติงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในคืนอิสรออ์และมิรอจเนี่ยนะพี่น้องน่าจะแย่กว่านี้อีกนะทำไมอ่ะครับเพราะนบีน่ะขึ้นไปรับละหมาด5เวลาที่มิรอจอัลเลาะห์ให้กับนบีมุฮัมมัดทำอะไรครับฟัดดู5เวลาฟัดดู50เวลา50เวลานะครับไม่ใช่5เวลาเสร็จแล้วลงมาเจอนบีมูซาอยู่ที่ชั้นฟ้าชั้นที่6นบีมูซาถามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าพระเจ้าของท่านให้อะไรกับอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าพระเจ้าของฉันน่ะให้วายิบละหมาด50เวลากับประชาชาติของท่านไปเลยกลับไปเลยเนี่ยกลับไปเลยกลับไปหาอัลเลาะห์เลยไปขอลดหย่อนเดี๋ยวนี้ประชาชาติของท่านน่ะทำไม่ได้หรอกฉันเคยทดสอบกับประชาชาติของฉันมาแล้วคือบานิอิสรออีลทำไม่ได้และประชาชาติก็ทำไม่ได้หรอกไปเลยกลับไปหาอัลลอฮ์เลยนบีมุฮัมมัดก็ขึ้นไปหาอัลลอฮ์ไปขอลดหย่อนกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกเอาไป40เวลากลับมานบีมูซาถามอีกกลับไปอีกอัลลอฮ์บอกว่าอ้าว30เวลากลับมานบีมูซาบอกกลับไปอีก20เวลานบีมูฮัมมัดกลับมานบีบอกกลับไปอีกมูซากลับบอกกลับไปอีกเหลือ10เวลานบีมูฮัมมัดกลับมานบีมูซากลับไปอีกลดเหลือ5เวลาจนกระทั่ง5เวลานบีมูซาบอกกลับไปอีกนบีบอกพอแล้วครับพอแล้วจ้ะฉันอายที่จะไปขอต่ออัลเลาะห์แล้วฉันอายที่จะไปขอต่ออัลเลาะห์แล้วฉันขอ5เวลาเนี่ยแหละเพราะฉะนั้น55เวลาเท่ากับ50เวลา
5เวลาเท่ากับ50เวลาและแต่ละเวลานั้นน่ะอ๋อหรอพี่น้องเวลาพอเหมาะพอควรเลยเช้าไก่ขันซุโบไก่ขันเลยนะพี่น้องลองดูสังเกตดูนะเข้าเวลาซุโบเมื่อไหร่นะไก่จะขันเอกเอกเอกขันเลยไม่ต้องใช้ในกาปลุกจริงๆพี่น้องลองสังเกตดูสิพอเวลาเข้าเวลาซุโบปุ๊บนะไก่จะขันพอดีเลยปลุกให้เราตื่นเลยเสร็จแล้วแหละดูโฮสเสร็จแล้วแหละอาซัดเสร็จแล้วเวลามักริบขอบคุณพระองค์เสร็จแล้วเวลาอีซาพี่น้องครับไม่ได้เยอะเลย5เวลารวมแล้วนะครับเวลาละ10นาทีเวลาละ10นาที5เวลา50มันชั่วโมงเดียวเองที่อัลเลาะห์ขอจากเราอัลเลาะห์ขอจากเราเนี่ยแค่ชั่วโมงเดียวอีก23ชั่วโมงน่ะพี่น้องจะทําอะไรก็ทําไปเวลา10นาทีเท่านั้นเองปีนึงขอแค่ครั้งเดียวคือรอมฎอนปีนึงขอแค่ครั้งเดียวคือรอมฎอนนะครับสกาดมีออกซะไม่ได้ขอเยอะร้อยละ10สลึงฮัจญ์มีไปทำซะเอาแค่ครั้งเดียวในชีวิตไม่ต้องไปทั้งทุกปีทุกปีไม่ต้องพี่น้องที่ไปกันหลายๆครั้งเนี่ยนะครับลองให้คนอื่นเขาไปบ้างก็ได้ผลบุญเท่ากับเรานั้นได้ไปนะครับผลบุญเท่ากับเราได้ไปไม่จำเป็นที่จะเราต้องไปให้คนอื่นเขาไปบ้างก็ได้เราไปสัก 4-5 ครั้งแล้วพอแล้วไม่ต้องไปถึง10ครั้งให้คนอื่นเขาได้ไปบ้างถ้าท่านพี่น้องมีเงินเยอะผลบุญเท่ากับพี่น้องได้ทำฮัจญ์ถ้าพี่น้องทำฟัดดูครบเนี่ยนะพี่น้องครับพี่น้องก็เป็นขั้นหนึ่งของการที่อัลลอฮ์ทรงรักพี่น้องแต่จะให้อัลลอฮ์รักมากกว่านั้นนะพี่น้องทำยังไงรู้ป่ะถ้าหากอยากจะให้อัลลอฮ์มากกว่านั้นรักพี่น้องมากกว่านั้นจะทำไงรู้ไหมทำที่เป็นสุนัตเพิ่มเข้าไปทำอะไรที่แล้วแต่ที่เป็นสุนัตไม่ว่าจะเป็นละหมาดสุนัตต่างๆที่ถูกกำหนดเอาไว้เรานะวาฟินะก่อนซุบฮ์ก่อนดูฮอดหลังดูฮอดหลังอีมักริบหลังอีชาละหมาดดูฮาละหมาดกิยามุลเลนนี่ไงนี่คือเขาเรียกว่านะวาฟินต้องการที่จะทำอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์รักมากเพิ่มเข้าไปอีกเนี่ยทำสุนัตให้เยอะๆเช่นเดียวกันถือศีลอดวายิบอัลเลาะห์เอาวายิบกับพี่น้องแค่เดือนละครั้งปีละครั้งคือรอมฎอนถ้าหากพี่น้องจะทําสุนัตก็คือหลังจากรอมฎอนไปแล้วน่ะอีก6วันก็คือชะวาลเท่ากับพี่น้องนะถือศีลอดทั้งปีเสร็จแล้วถ้าหากพี่น้องอยากจะถือศีลอดเองก็คือจันทร์พฤหัสเป็นวันที่การงานทุกอย่างนั้นถูกยกหน้าที่อัลเลาะห์ถ้าจะให้มากกว่านั้นนี่ก็คือ13 14 15ของทุกๆเดือนแล้วก็อะไรครับยาวมุนอารฟัตวันวุกูฟ10มุฮัรอมนะครับและจะให้มากกว่านั้นคือละหมาดเหมือนไอ้ถือศีลอดแบบเหมือนนบีดาวูดก็คือวันเว้นวันแต่ไม่ใช่ถือศีลอดชนิดที่ว่าไม่มีการบวชไม่นั่นเลยทำในสิ่งที่ทำดีทำเป็นแบบอย่างนะครับส่วนสกาดสกาดนั้นคือสิ่งที่อัลลอฮ์ขอจากคนรวยเมื่อครบจำนวนครบรอบปีขอร้อยละ10สลึงแต่ถ้าหากพี่น้องมีเยอะสกาดมันแค่ล้านละเท่าไหร่ครับ 25,000 ล้านหนึ่งแค่ 25,000 เท่ากับ 2,500 เท่านั้นเองสำหรับคนรวยนะมันเด็กๆนิดหน่อยไม่รู้จะทำไงต่อเนี่ยซอดาเกาะสระก้อนเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้อัลลอฮ์รักเรามากเพิ่มขึ้นไปอีกทำไปเถอะครับพี่น้องสระก้อนเนี่ยนะครับรักษาโรคภัยไข้เจ็บสระก้อนเนี่ยช่วยทุกสิ่งทุกอย่างให้อายุยืนยาวไม่ต้องไปอ่านสามต้นยาซีนแล้วครับพี่น้องอะไรอ่ะลบล้างบาลาต่ออายุให้ริสกีเยอะไม่มีหลักฐานจากตัวบทจากหะดีษเลยจะมีอยู่ต้นเดียวเท่านั้นเองครับที่จะต่ออายุให้อายุยืนยาวจะให้มีริสกีที่มีบารักัตเนี่ยนะอายุที่มีบารักัตริสกีที่มีบารักัตก็คืออะไรไหมครับติดต่อคือญาติไปมาหาสู่คือญาติถามถ่ายคือญาติเยี่ยมเยียนคือญาติมีอะไรถือไปให้กับคือญาติบ้างนี่มีหะดีษต้นเดียวฟัลยะซินรอฮิมะฮูก็คือติดต่อคือญาติอันนี้หลักฐานชัดเจนคือว่าอยากจะมีลิสกีที่เยอะๆลิสกีมีบารักัตอายุยืนยาวอันนี้
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้พี่น้องอ่านยาซีนนะพี่น้องอ่านได้ทุกวันยาซีนแต่อย่าไปเข้าใจว่าอ่านยาซีนแล้วก็จะได้ไอ้นั่น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 ตัวบทจากตัวบทจากฮะดีษจากชาวซะลัฟคนที่ดีในสามยุคแรกนั้นไม่เคยปรากฏอันนี้แต่ถ้าพี่น้องจะอ่านต้นไหนก็ได้ในกุรอานดีทั้งหมดเพราะกาลามุลลอกาลามุลลอเนี่ยอ่านดีทั้งหมดอ่านได้ทุกต้นอ่านได้ทุกเวลาแต่อย่าไปเจาะจง15ชะบานไอ้15ชะบานมันจะทำให้พี่น้องนั้นเข้าใจศาสนาในทางที่ไม่ถูกนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อัลลอฮ์รักนั่นคือมูวาซะบะมูวาซะทุ่มเทพยายามตามแบบอย่างทำตามแบบอย่างอีกข้อหนึ่งที่อิบนุฮายัดได้พูดเอาไว้ก็คือ1อาลิมุนบิลลาฮิตะอาลารู้จักอัลลอฮ์2มุ่งมั่นทุ่มเทพยายามทุกอย่างนั้นในการภักดีต่ออัลลอฮ์3มุคลิสฟีอิบาดะติฮิก็คือบริสุทธิ์ใจในการทำอิบาดะตบริสุทธิ์ใจในการทำอิบาดะตถ้าพี่น้องมี3ข้ออยู่ในตัวของพี่น้องนะพี่น้องรู้เลยพี่น้องคือวะลียุลลอฮ์วะลีนั้นเป็นทั้งผู้ชายวะลีนั้นเป็นทั้งผู้หญิงวะลีนั้นเป็นทั้งคนแก่วะลีนั้นเป็นทั้งเด็ก3ข้อนะครับข้อที่1อาลิมุนบิลละคือรู้จักอัลลอฮ์จริงๆด้วยพระนามด้วยคุณลักษณะด้วยการให้เอกภาพของพระองค์2ทุ่มเทมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังในการภักดีต่อพระองค์ตามแบบอย่างที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลำทำ3มุคลิสฟีอิบาดะติฮิคือบริสุทธิ์ใจในการทำอิบาดะทุกๆชนิดไม่ได้ทำเพื่อคนนั้นไม่ได้ทำเพื่อคนนี้ไม่ได้ทำเพื่อคนนู้นฉันทำเพื่อลิลลาฮิตะอาลานี่เขาเรียกมุคลิสฟีอิบาดะติฮิบริสุทธิ์ใจในการภักดีในการทำอิบาดะต่อพระองค์ถ้าพี่น้องมี3ข้อเนี่ยอิบนุฮายัดบอกนี่แหละคือคุณลักษณะของวะลียุลลอฮ์คุณลักษณะของวะลียุลลอฮ์นะครับคุณลักษณะของวะลียุลลอฮ์ส่วนอิบเชคุลอิสลามอิบนุตัยมียะห์บอกว่ามังกุลลุมังกานะมุมินันตะกียันกานะลิลลาฮิวะลียันใครก็แล้วแต่ที่เป็นผู้ศรัทธาที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตะกียันเขาคนนั้นแหละคือวะลีของอัลเลาะห์เขาเรานะเขาคนนั้นแหละคือวะลีอ่ะละวะลีนั้นจะไม่แสดงอิทธิฤทธิ์วะลีนั้นจะไม่อ้างตัวเองว่าฉันเป็นวะลีวะลีนั้นจะไม่บอกว่าฉันนั้นมีของเดินน้ำเบิ่มน้ำได้บินได้ไม่มีอุลามะบอกคนที่กล่าวว่าอย่างนี้น่ะนะเขาเป็นกะซาบคนโกหกวะลีจะไม่กล่าวตัวเองอย่างนี้มาดูตัวอย่างวะลีที่เป็นผู้หญิงเดี๋ยวจะหาว่าพูดแล้วไม่มีแบบไม่มีตัวอย่างวะลีที่เป็นผู้หญิงเอายกตัวอย่างที่อยู่ในกุรอานเลยกุรอานที่อยู่ในกุรอานเลยเรื่องราวของพระนางมารยำพระนางมารยำเป็นวะลีพระนางมารยำนั้นเป็นลูกของอิมรอนแล้วก็ผู้ที่ให้การอุปการะเลี้ยงดูพระนางมารยำก็คือนบีซักรียะห์ท่านอิมรอนหรืออิมรอนนั้นได้นะซัดกับอัลลอฮ์ว่าขออัลลอฮ์ทรงให้ลูกกับฉันสักคนหนึ่งถ้าพระองค์ให้ลูกกับฉันฉันจะเอาลูกฉันนั้นน่ะดูแลบ้านของพระองค์อัลลอฮ์ก็ให้ลูกกับอิมรอนขอเป็นผู้ชายเพื่อที่ดูแลสุเราแบบว่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสรีระหรือเรือนร่างนะครับแต่ตรงข้ามอัลลอฮ์กลับไม่ให้เป็นผู้ชายให้เป็นผู้หญิงอิมรอนนะซัดเอาว่าอินนีนะซัดตุริรอมาเนี่ยฉันบนบานต่ออัลลอฮ์ว่าฉันอยากจะได้ลูกผู้ชายสักคนหนึ่งเพื่อที่จะดูแลมัสยิดแต่อัลลอฮ์กลับให้ผู้หญิงนบีซักรียะห์ก็บอกว่าไอ้นบีอิมรอนก็บอกว่าผู้ชายมันไม่ใช่ผู้หญิงนะผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายนะไม่เท่ากันนะแต่แล้วก็อัลลอฮ์ก็ให้เป็นผู้หญิงในเมื่ออัลลอฮ์ให้เป็นผู้หญิงปุ๊บนะซัดเอาไว้นะเป็นลูกเนียดว่าจะได้ผู้ชายจะได้ทําเต็มที่แต่ออกมาเป็นผู้หญิงก็ไม่เป็นไรคือนะซัดเอาไว้นะบนบานว่าจะต้องทําก็เลยต้องทําก็เอานบีซักรียะห์ก็ดูแลเอาเด็กคนเนี้ยมาไว้ที่มัสยิดที่โบสถ์กะนีซะห์ก็คือโบสถ์ที่จะเอาก็ตรงที่ว่าต
ทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันนบีซักริยาเข้ามาหามารยัมเพราะมารยัมคือลูกเด็กที่ได้รับเด็กที่ทำการอุปการะนบีซักริยาทำการอุปการะมาเข้ามานะครับเจออาหารผลไม้ในฤดูร้อนมีอยู่ในฤดูหนาวผลไม้ในฤดูหนาวมีอยู่ในฤดูร้อนเข้ามาปุ๊บนบีซักริยาเห็นมารยัมใครเอานี่มาตั้งให้เนี่ยใครให้มาเนี่ยดูลักษณะของคนตะกี้คนที่เกรงกลัวอัลเลาะห์คนที่รักอัลเลาะห์และอัลเลาะห์รักเขาเขาตอบว่าไงฮุวะมินอินดิลลาห์มาจากอัลเลาะห์ทุกอย่างจะโยนกลับไปหาอัลเลาะห์หมดทุกอย่างจะโยนกลับไปหาอัลเลาะห์หมดนี่คือตัวอย่างคนตะกี้เรื่องราวอันนี้ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานนะครับกุลละมาดะคอละอะลัยฮาซะกะรียัลมิห์รอบทุกๆครั้งที่ซักริยาเข้ามาหามารยัมที่มิหรอบมิหรอบก็คืออย่างนี้เขาเรียกมิหรอบมิหรอบก็คือข้างบนนะฮะที่ยืนละหมาดของอิหม่ามมิหรอบนะครับวายะดะอินดะฮาลิสกันนบีซักริยาได้เจอหน้าที่ภรรยาได้เจอหน้าที่มารยัมมีอาหารก็เลยถามอัยามารยัมอันนาละกะฮาซะนบีซักริยาถามพนางมารยัมเอามาจากไหนอ่ะเนี่ยมารยัมตัวเล็กนิดเดียวผู้หญิงเด็กเล็กกอลัดฮุวะมินอินดิลลาห์นางบอกว่ามาจากอัลเลาะห์ฮุวะมินอินดิลลาห์มาจากอัลเลาะห์อินนัลลอฮยะซุกุมัยยะชาบิกอยริฮิซาบแท้จริงอัลเลาะห์นั้นประทานริสกีให้กับผู้พระองค์ที่พระองค์ทรงประสงค์โดยที่ไม่สามารถขนานนับได้ลักษณะของคนตะกี้คืออะไรก็โยนหาอัลเลาะห์อะไรแล้วก็อัลเลาะห์ให้อะไรแล้วก็อัลเลาะห์ให้นี่คือวะลีที่เป็นผู้ชายวะลีที่เป็นผู้ชายวะลีที่เป็นผู้หญิงอัลเลาะห์จะให้กะรอมัตกะรอมัตก็คือสิ่งที่นอกเหนือจากธรรมชาตินอกเหนือจากธรรมชาติที่ว่าธรรมชาติไม่สามารถทํามันขึ้นมาได้มันก็คล้ายๆกับมุอ์จิซาตจะควบคู่กับบรรดานบีกับบรรดารอซูลมุอ์จิซาตนะครับจะควบคู่กับบรรดานบีกับบรรดารอซูลมุอ์จิซาตมาจากคำว่าอะไรครับมาจากคำว่าอายะซาอายะซาคือหมดความสามารถไม่มีความสามารถอายุสเคยได้ยินคำว่าอายุสไหมครับอายุสคือคนชราชายชราคนแก่ชราอายุซาคือคนหญิงชราหญิงแก่นี่เขาเรียกอายุสคนแก่ก็คือคนไม่มีความสามารถไม่มีกำลังไม่มีพลังจะลุกจะเดินจะเหินไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นคำว่ามุอ์จิซาตก็คือสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถนำมันมาได้มุอ์จิซาตคือสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถนำมันมาได้แต่อัลลอฮ์ให้กับบรรดานบีบรรดาอัมบิยะตั้งแต่ยุคนบีอาดัมเรื่อยมาจนกระทั่งถึงยุคสุดท้ายคือยุคของนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือมุอ์จิซาตที่ให้มุอ์จิซาตก็เพื่ออะไรมาเพื่อมายืนยันเป็นหลักฐานให้กับคนอาวามคนไม่รู้นู่นรู้เนี่ยได้รู้ว่านี่คือของจริงนะนี่คือมาจากอัลลอฮ์นะมุอ์จิซาตมุอ์จิซาตของนบีต่างๆมากมายเช่นนบีมูซาไฟเผาไม่ไหม้มุอ์จิซาตของนบีนูน้ำท่วมโลกมุอ์จิซาตของนบีมูซาไม้เท้าตีนะครับไม่ได้แย่ตีไปบนน้ำน้ำแยกออกเป็นทางทำให้คนเดินข้ามไปนี่มุอ์จิซาตอีกอันนึงคือมุอ์จิซาตของนบีมูซาคือเอามือนั้นล้วงเข้าไปในเสื้อชักออกมากลายเป็นมือขาวขาวยิ่งกว่าน้ำนมมุอ์จิซาตนบีมูซามีตั้ง9อันมุอ์จิซาตนบีมูฮัมหมัดเนี่ยยิ่งเยอะกว่านั้นอีกเช่นมุอ์จิซาตดวงจันทร์ผ่าซีกพี่น้องเชื่อไหมครับว่าดวงจันทร์ผ่าซีกประวัติปัจจุบันนี้ครับนักดาราศาสตร์นักข้างบนนะครับเอาอะไรไปถ่ายออกมาเนี่ยเห็นลอยต่อลอยแยกของดวงจันทร์มันผ่าซีกตั้งแต่สมัยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วสาเหตุที่พาซี่ก็เนื่องจากว่าพวกกุฟฟาร์มักกะฮ์ไม่เชื่อนบีว่านบีมูฮัมหมัดนั้นเป็นศาสนทูต
ก็มาบอกนบีมุฮัมมัดในทางท้าทายเยอะหยันถ้าท่านเป็นนบีจริงลองผ่าดวงจันทร์ให้มันสองซีกเนี่ยอัลลอฮ์นบียกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์นบีเนี่ยมีทั้งกะรอมัตมีทั้งมุอ์ญิซานะครับยกมืออัลลอฮ์รับเลยดุอาแต่พวกเรานั้นก็มีเหมือนกันถ้าเป็นคนตะกี้นะยกมืออัลลอฮ์ก็รับอัลลอฮ์ให้จันทร์นั้นผ่าซีกแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาเหมือนเดิมไอ้ส่วนคนที่บอกว่าถ้าหากว่าทำได้จะเชื่อคนไม่เชื่อมันก็ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นพี่น้องครับก็ขอดุอาอย่าให้เราเป็นคนที่ดื้อขอดุอาอย่าให้คนเราเป็นคนที่ว่าหลงขอให้เรานั้นอยู่ในทางนำอยู่ในหนทางของพระองค์นะครับนี่คือนบีมูซาอีกหลายๆเรื่องนะครับเกี่ยวกับนบีมูซาไอ้เกี่ยวกับนบีมุฮัมมัดต่อต้นอินทผาลำนั้นร้องไห้สะอื้นนี่คือมุอ์ญิซาตของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกอันนึงนะครับมัสยิดของนบีในขณะที่ท่านนบีตอนที่นบีอพยพจากนครมักกะฮ์มามะดีนะห์นั่นน่ะไม่ได้ใหญ่โตเหมือนกับปัจจุบันที่เราไปดูแล้วครับมัสยิดนบวีนะครับแต่เป็นทํามาจากตออินทผลัมการอินทผลัมกิ่งอินทผลัมตั้งไปตั้งมาตั้งไปตั้งมานะครับนี่คือตอนี่คือต้นอินทผลัมนะครับเสร็จแล้วร้องไห้ทำไมครับเพราะตออินทผลัมมาก่อนเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยตอนที่นบีขึ้นกุตุบะห์เนี่ยครับนบีจะนั่งบนตอนั่งบนตออินทผลัมเนี่ยนั่งแล้วก็เทศนานั่งแล้วก็บรรยายนั่งแล้วก็บรรสุกนะครับเสร็จแล้วมีหญิงคนหนึ่งชาวอันซอรบอกว่าฉันมีญาติฉันจะทำมิมบัตก็คือมีบันได3ขั้นขั้นที่1ขั้นที่2ขั้นที่3เสร็จแล้วก็นั่งนะครับนั่งให้กับท่านเพื่อที่ท่านนั้นจะได้นั่งเทศนานั่งบรรคุตุบะห์หรือยืนคุตุบะห์แล้วเสร็จแล้วก็มานั่งอย่างที่เราปัจจุบันก็คือลุกขึ้นมาแล้วก็มาให้สลามเสร็จแล้วแล้วก็ลงไปนั่งแต่แล้วขึ้นมือพูดเสร็จแล้วคุตุบะห์ที่2นั่งพักก็นั่งหน่อยแล้วก็ขึ้นมาพูดนั่งช่วงนั้นนะครับพอทําเสร็จแล้วปุ๊บก็ยกเข้ามาในมัสยิดนบีในมัสยิดนบีเสร็จแล้วก็เอาตออิมพะลัมเอาตออิมพะลัมน่ะเอาออกซึ่งก่อนหน้าเนี่ยตออิมพะลัมคือที่นั่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาออกไปนบีแล้วก็นบีก็นั่งนบีก็บอกบิลาลอาซานบิลาลก็บอกอัลลอฮุอักบัรเหมือนที่เรากำลังอาซานกันอยู่เนี่ยอาซานพี่น้องทราบไหมครับว่าตออิมพะลัมสะอื้นร้องไห้ที่ร้องไห้ก็เพราะว่าเสียใจน้อยใจที่มันนบีไม่ยอมนั่งต่ออินทผลัมของฉันนั้นต่อไปอีกแล้วนี่คือสายนี่คือมุอ์ญิซาตที่ว่ามนุษย์อย่างเราๆนั้นทำไม่ได้แต่มุอ์ญิซาตที่ยิ่งใหญ่นบีมีมุอ์ญิซาตอยู่สองอย่างมุอ์ญิซาตข้อที่หนึ่งคือมุอ์ญิซาตที่สัมผัสได้นบีจากไปก็จากไปนบีจากไปนะทุกอย่างก็จากไปด้วยแต่มีมุอ์ญิซาตชนิดนึงเขาเรียกมุอ์ญิซาตมะนาวีท่านนบีจากไปแล้วแต่ว่ามุอ์ญิซาตนั้นยังคงหลงเหลืออยู่กับเราและถูกรักษาโดยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็บรรดาพวกวะลียุลลอฮ์ก็คือคนตะกี้เนี่ยคนที่รักอัลลอฮ์คนที่ทุ่มเทเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์คนที่ปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยจะเป็นผู้หญิงก็ดีจะเป็นผู้ชายก็ดีเนี่ยนี่เขาเรียกคนตะกี้ยุลลอฮ์เอ้ยคนวะลียุลลอฮ์คนใกล้ชิดของอัลลอฮ์นะครับเสร็จแล้วนะครับมุอ์ญิซาตอันเนี้ยเขาเรียกมุอ์ญิซาตมะนาวีมันเป็นมุอ์ญิซาตที่มีชีวิตยังไงครับคือได้อ่านมันได้อยู่กับมันได้เรียนรู้กับมันมันจะสร้างอะไรหลายๆอย่างให้กับเราให้กับคนอ่านจะเป็นผลบุญจะเป็นวิชาความรู้หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่พี่น้องทราบไหมคืออะไรมุอ์ญิซาตนั้นปัจจุบันนี้อยู่ใกล้ตัวพี่น้องแหละแต่พี่น้องไม่รู้เรื่องพี่น้องไม่รู้เรื่องพี่น้องไม่มีความสำคัญมุอ์ญิซาตอันนั้นก็คืออัลกุรอานนั่นเองอัลกุรอานนี่คือมุอ์ญิซาตมะนาวีที่อัลลอฮ์ทรงรักษาแล้วก็เหล่าบรรดาผู้ศรัทธาก็คงรักษาอยู่เรื่อยไปจนกระทั่งกิยามันไม่ให้ถูกตัดไม่ให้ถูกเติมไม่ให้ถูกแก้ไขสังฆยานามุอ์กุรอานนี้ในสมัยนบีเป็นยังไงปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้อนาคตก็ยังคงถูกรักษา
การถูกรักษาโดยการหนึ่งการอ่านเราจะได้เห็นลูกหลานของเราได้อ่านได้เรียนกันทุกวันเลยนะมีทั้งนั่งท่องจำมีทั้งกอรีมีทั้งมากมายกันนี่คือการท่องจำนะครับเพราะฉะนั้นสลามรอตุลลอฮ์ครับนะครับก็วลีที่เป็นผู้ชายวลีที่เป็นผู้หญิงมาดูวลีที่เป็นผู้ชายสักคนหนึ่งเป็นเรื่องราวของนักปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้คนในยุคนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเป็นคนในยุคบันิอิสรออีลชื่อว่าอิบนุจุรอยเคยได้ยินไหมครับอิบนุจุรอยประวัติศาสตร์อิบนุจุรอยเป็นคนที่ไม่ยุ่งกับคนนู้นคนนี้จนกระทั่งชาวบ้านน่ะยกเลยว่าเป็นคนที่ว่าคนดีจริงๆดีจริงๆไม่ยุ่งกับใครเลยทำอิบาดะห์อยู่ต่ออัลเลาะห์ทิ้งดุนยามุ่งอาคิเราะห์เขาเรียกนักปฏิบัติธรรมนักทำการศาสนานักอยู่กับศาสนานักฝึกฝนตนเองข่าวอันนี้กระจายไปทั่วสารทิศว่าอิบนุจุรอยเป็นคนเข่งเป็นคนไม่ยุ่งกับคนนู้นไม่ยุ่งกับคนนี้ไม่ใช่เรื่องเราไม่เอาก็มีผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะลองกับอิบนุจุรอยว่าจริงหรือเปล่าว่าจะเป็นคนเข่งอ่ะก็สุดท้ายก็หาคือหาเล่และเหลี่ยมเพราะว่าเล่เหลี่ยมของผู้หญิงนั้นแยบยนต์อินดะไกดะฮุนนะอาซิมเล่เหลี่ยมของผู้หญิงนั้นสุดๆแล้วนะครับผู้หญิงคนนี้ก็ใช้เล่เหลี่ยมพยายามที่จะหลอกล่ออิบนุจุรอยให้ทำมีดีมีร้ายกับนางแต่นี่อิบนุจุรอยคือมีเกาะอีมานสกัดกั้นไม่ให้ผู้หญิงคนนี้เข้ามาใกล้ได้เกาะอีมานนี่สำคัญนะครับสกัดกั้นไม่ให้ผู้หญิงคนนี้เข้ามาเข้าใกล้ได้สุดท้ายนางคนนี้ก็หมดหนทางที่จะทำยังไงก็ไปเกะกะกับคนเลี้ยงแกะจนกระทั่งท้องแล้วก็คลอดลูกพอคลอดลูกปุ๊บก็ไปหาชาวบ้านบอกว่าเนี่ยแหละนักปฏิบัติธรรมนักเข่งของท่านเนี่ยเขาได้ทำฉันเป็นอย่างเงี้ยมีลูกออกมาเนี่ยไหนละเข่งอยู่ไหนชาวบ้านชาวช่องก็ไปลุมตะลุมบอลนักปฏิบัติธรรมคนนี้นักปฏิบัติธรรมไม่รู้เรื่องสักอย่างเลยไม่รู้หน่วยเนเลยจนกระทั่งเขาก็อยากที่จะให้ชาวบ้านชาวช่องได้รู้ว่าความจริงมันก็คือความจริงนะครับความจริงมันก็คือความจริงก็เรียกเด็กคนนั้นไอ้ให้ผู้หญิงคนนั้นมาแล้วก็ต่อหน้าชาวบ้านแล้วก็เด็กยิบนุจุรอยกล่าวบิสมิลลาห์บอกแล้วก็ชี้ไปที่เด็กเด็กน้อยใครคือพ่อของเจ้าเด็กคนนั้นพูดได้อยู่ในเปพูดได้อยู่ในเปบอกว่าพ่อของฉันเด็กทารกนะครับไม่ใช่เด็กอายุ 5-6 ขวบนะครับเด็ก 2-3 เดือนพูดบอกว่าท่านนั้นพ่อของฉันก็คือคนที่เลี้ยงแกะอยู่ข้างกระท่อมของอิบนุจุรอยที่ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าก็คือเพื่อจะบอกพี่น้องว่าคนกะรอมัดคนวะลีคนใกล้ชิดกับอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะให้กะรอมัดกับเขากะรอมัดมันตรงกันข้ามกับมุอ์ญิซาตกะรอมัดก็คือมันจะอยู่คู่กับคนที่เป็นวะลีกะรอมัดอยู่คู่กับคนที่เป็นวะลีนะตะกี้เรารู้นะวะลีนั้นคนที่จะเป็นวะลีของอัลเลาะห์ได้นั้นจะต้องมีเงื่อนไข1อาลิมุลลอรู้จักอัลเลาะห์จริงๆ2มุวาซะมุวาซะบะมุวาซะลิตออติฮีมุ่งมั่นขยันทุ่มเทในการพักดีต่ออัลเลาะห์ 3 มุคลิสฟีอิบาดะติฮิบริสุทธิ์ใจในการประกอบอิบาดะห์วะลีจะไม่มีชุดคนที่เป็นวะลีของอัลเลาะห์นะจะไม่มีชุดเฉพาะของเขาวะลีนั้นจะไม่อ้างตัวเองนั้นวิเศษวิโสวะลีนั้นจะเป็นคนธรรมดาเหมือนกับเราเป็นทั้งผู้หญิงก็ได้เป็นทั้งผู้ชายก็ได้เป็นทั้งผู้หญิงก็ได้เป็นทั้งผู้ชายก็ไ
นี่คือวลีของอัลลอฮ์นี่คือวลีของอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์จะให้กะรอมัตกับเขากะรอมัตก็คือสิ่งที่นอกเหนือแต่ธรรมชาติแล้วคนที่มาอ้างตัวเองว่าเป็นวลีนั่นน่ะอุลามะบอกว่าคนที่มาอ้างตัวเองฉันคือวลีคนนั้นกะซาบเพราะวลีนั้นจะมีคุณลักษณะทอมเนื้อทอมตนจะเป็นคนที่ไม่พูดไม่บอกไม่กล่าวไม่โอ้ตัวเองว่าฉันนั้นคือวลีวลีคือคนทอมเนื้อทอมตนนะครับเอามาดูคุณลักษณะของวลีครับลักษณะของวลีนั้นก็คืออิบาดุรราะห์มานพี่น้องกลับไปเปิดหนังสือกุรอานนะครับในซูเราะตุลฟุรกอนซูเราะตุลฟุรกอนจะบอกคุณลักษณะของวลีให้ฟังไปเปิดเลยนะครับซูเราะตุลฟุรกอนซูเราะตุลฟุรกอนอีกเรื่องอิบาดุรราะห์มานแต่ผมจะเอามาสรุปให้ประมาณสัก10ข้อด้วยกันถ้าหากพี่น้องทําได้นั้นนะพี่น้องเชื่อเถอะครับพี่น้องคือวลีของอัลเลาะห์ข้อที่1นะครับลักษณะของที่ของวลีนะครับที่อยู่ในแนวทางของอัลเลาะห์นะครับข้อที่1ก็คือเขาจะเป็นคนที่ว่าเดินอย่างบนพื้นแผ่นดินน่ะคือไม่ได้เดินแบบเย่อหยิ่งจองหองหรือโอ้อวดหรือว่าคือเดินแบบปกติไม่ใช่เดินเชื่อช้าแล้วก็ไม่เดินเร็วเดินแบบว่าพอประมาณนี่คือข้อที่1ข้อที่2ท่านครับครับเหนื่อยบ้างมั้ยพักทานอะไรก่อนก็ได้นะครับพอเห็นอาจารย์พูดโอ้พูดตลอดเลยวันนี้พูดยาวเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับข้อที่2วลีนะครับวลีนั้นจะไม่อะไรนะครับวลีนั้นจะตอบโต้ตอบกับคนที่ไม่รู้แบบสันติคือคนไม่รู้อ่ะเขาก็คือคนไม่รู้คือพูดจาคนไม่รู้พูดจาคนไม่เป็นคุณพูดจาคนไม่ดีพูดจาคนที่อยู่คนละอย่างกับเราเนี่ยพูดแบบว่ารักษาน้ำใจรักษาน้ำใจให้เกียรติเขานี่คือวลีเขาไม่รู้แล้วก็บอกเขาไปเขาไม่รู้ก็บอกเขาไปไม่รู้ก็บอกเขาไปบอกจนกระทั่งเขารู้นี่คือลักษณะของคนที่เป็นอิบาดุรราะห์มานจะสอนอะไรโอ้ยสอนมากี่ครั้งก็ไม่รู้จักจำสิสอนมากี่ครั้งก็ไม่รู้จักไม่ใช่คนวลีจะต้องมีความอดทนคนวลีจะต้องมีความอดทนอดกั้นสะบัดให้มากๆนี่คือคนวลีนะครับคนวลีเนี่ยเขาจะใช้เวลาในค่ำคืนค่ำคืนทำอะไรครับสุญูดละหมาดซิกรุลลอฮ์ไอคนที่ตะกี้ผมบอกเลยใช่ไหมว่าวลีนั้นมันมีระดับระดับที่1ระดับที่2ระดับที่1ก็คือปฏิบัติตามซุนนะไอ้ปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นฟัรดูจนกระทั่งครบหมดแล้วฟัรดู5เวลาเสร็จแล้วอยากจะให้อัลเลาะห์รักมากครับอีกทําซุนนะห์เพิ่มไปซุนนะห์ต่างๆที่มีจะเป็นสกาทําแล้วทําซะดะเกาะห์ทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มากเพิ่มขึ้นไปอันนี้คืออีกระดับนึงอยู่อีกระดับนึงนะครับข้อที่ต่อไปคือคนที่เป็นวลีนะก็คือคนที่จะขอให้อัลเลาะห์นั้นรอดพ้นจากการลงโทษทั้งในดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์แล้วก็คนที่เป็นวลีนั้นลักษณะต่างๆเหล่านี้นะครับอยู่ในซูเราะตุลฟุรกอนพี่น้องกลับไปเปิดซูเราะตุลฟุรกอนพี่น้องก็จะได้เห็นว่าลักษณะของคนที่เป็นวลีทุกคนเป็นได้หมดผมก็เป็นได้บังก็เป็นได้แชร์ก็เป็นได้อิหม่ามก็เป็นได้นี่ก็เป็นได้ทุกคนเป็นได้แต่ถามตัวเองว่าเราเป็นแล้วหรือยังวลีของเราวลีจะไม่อ้างสรรพคุณตัวเองว่าฉันคือวลีวลีจะไม่มีเสื้อผ้าเฉพาะเจาะจงวลีนั้นจะไม่มีอะไรบางคนก็มีกะรอมัตบางคนก็ไม่มีกะรอมัตบางคนคนที่เป็นคนไม่ดีคนผิดคนที่ไม่ใช่เป็นวลีแล้วก็อ้างว่าฉันมีกะรอมัตอย่างนั้นนั่นเขาวลีชัยฏอนนะครับพี่น้องครับคนที่เป็นวลีของอัลเลาะห์นั้นจะไม่สุรุ่ยสุร่ายแล้วก็ไม่ตะหนีขี้เหนียวเรียกพูดง่ายๆคือลักษณะของคนดีๆนั่นเองนะครับพี่น้องวลีน่ะวลีคือคนลักษณะของคนดีๆไม่ตะนีขี้เหนียวไม่สุรุ่ยสุร่ายใช้แบบรู้จักคือไม่เป็นหมู่บัสเซตแล้วก็ไม่บะคีนตะนีคือรู้จักใช้รู้จักประหยัดนะครับและเสร็จแล้วก็ลักษณะคุณวลีข้อนึงก็คือกลับเนื้อกลับตัวทำความผิดก็ขออภัยโทษทำความผิดก็ขออภัยโทษทำความผิดก็ขออภัยโทษอย่างสม่ำเสมอโดยใช้อะไรความดีลบล้างความชั่ว
วัตตาบินฮาสานาตุไซยะวัตตาบินไซยะตุฮาสานาตุตัมฮูฮาก็คือลักษณะของคนลักษณะของผู้ศรัทธาข้อหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดไว้ก็คืออิตตะกิลลาฮัยซุมากุนตาจงเกรงกลัวอัลเลาะห์ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนวัตตาบินฮาสานาตุวัตตาบินไซยะตุฮาสานาตุตัมฮูฮาเอาความดีลบล้างความชั่วแล้วข้อที่3ก็คือคอลิกุนนาสบิคูลุกินฮาสนะอยู่กับเพื่อนมนุษย์ไม่ใช่เฉพาะมุสลิมนะครับมนุษย์ในที่นี้คือทั้งมุสลิมและก็ไม่ใช่มุสลิมด้วยคูรุกุลฮาสนะด้วยกจัญญามารยาทคุณธรรมที่ดีเราคบกับมุสลิมยังไงเราก็คบกับกาเฟตอย่างนั้นคบในที่นี้คือเราซื่อสัตย์กับมุสลิมยังไงเราก็ต้องซื่อสัตย์กับกาเฟตอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเราอยู่กับมุสลิมเราซื่อสัตย์อยู่กับกาเฟตเราบิดผิวกิ้งไปนู่นไม่ใช่นี่ไม่ใช่อิสลามอิสลามคือทุกคนนั้นเราจะต้องเอาความดีนั้นนำเสนอคนที่ไม่รู้ให้ได้รับรู้เพื่อที่เขานั้นจะได้รู้ว่าอิสลามนั้นที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อิสลามไม่ใช่อยู่ที่ตัวบุคคลตัวบุคคลคือการที่จะเปิดโปง อิสลามที่แท้จริงคืออะไรเพราะฉะนั้นคนที่นับถืออิสลามนั้นมันมีทั้งคนดีแล้วก็คนไม่ดีคนดีเราก็เป็นแบบอย่างนะครับพี่น้องครับนี่ก็แล้วก็อีกลักษณะหนึ่งก็คือคนวลีอยู่ของอัลลอฮ์นั่นก็คือจะขอต่ออัลลอฮ์ขออัลลอฮ์ให้ตัวเราเองนั้นรอดพ้นแล้วก็ขอให้ครอบครัวให้ภรรยาของเรานั้นน่ะรอดพ้นได้คู่ครองที่ดีแล้วก็แค่นั้นขอให้ลูกหลานเติบใหญ่เติบโตนั้นเป็นแก้วตาดวงใจเป็นลูกที่ซอเลยแล้วก็เป็นแบบอย่างของผู้ที่ศรัทธานี่คือลักษณะของวลีก็คือหนึ่งไม่ได้ทำขอให้กับตัวเองอย่างเดียวนะขอให้ภรรยาขอให้ลูกๆขอให้พี่น้องมุสลิมนี่คือลักษณะของคนที่เกรงกลัวอัลเลาะห์คือวะลียุลลอฮ์คนที่เกรงกลัวอัลเลาะห์วะลียุลลอฮ์พี่น้องครับพี่น้องครับอัลเลาะห์ได้กล่าวไว้เรื่องเกี่ยวกับลักษณะวะลีนะครับอัลเลาะห์ได้กล่าวว่าอะลาอินนะเอาลียาอัลลอฮิลาคอฟุนอะลัยฮิมวะลายะห์ซะนุนอัลเลาะห์ได้ให้สิทธิ์กับคนที่เป็นวะลีของอัลเลาะห์คือ1เขาจะไม่เกรงกลัวเขาจะไม่กลัวใครเลยเขาจะกลัวต่ออัลเลาะห์นะครับแล้วก็เขาไม่มีความเสียใจครั้งหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามหนึ่งนะครับท่านรอซูลได้ออกไปทำสงครามกับเหล่าซอฮาบะห์หลังจากสิ้นสุดสงครามก็มีการพักผ่อนที่โคนต้นไม้นบีก็ไปนอนหลับนอนอยู่ที่โคนต้นไม้ซอฮาบะห์ก็อยู่บรรดาซอฮาบะห์ก็ออกห่างจากนบีไปนะครับออกห่างไปนอนที่อื่นมีมุชริกคนหนึ่งลอบเข้ามาหานบีรอบเข้ามาหานบีนะครับแล้วเสร็จแล้วเอาดาบตั้งไว้ที่คอนบีลืมตาขึ้นนบีถามว่าไอ้คนนั้นถามนบีว่ามุชริกคนนี้ถามนบีว่าใครจะช่วยท่านมูฮัมหมัดตอนนี้ดาบอยู่ที่คอนบีเนี่ยใครจะช่วยท่านพี่น้องจะตอบว่ายังไงแต่นบีตอบว่าไงมาคนที่จะช่วยฉันก็อัลลอฮ์คนที่จะช่วยฉันคืออัลลอฮ์พี่น้องทราบไหมครับว่าดาบที่อยู่ในมือของมุชริกน่ะตกลงกับพื้นเลยขอให้พี่น้องมั่นใจในอัลลอฮ์ขอให้พี่น้องไว้วางใจในอัลลอฮ์ขอให้พี่น้องจริงจังต่ออัลลอฮ์ในเมื่อไอ้คุณลักษณะนี้เข้าไปอยู่ในใจของพี่น้องนะครับความกลัวนั้นจะไม่เกิดขึ้นในตัวของพี่น้องไม่ว่าพี่น้องจะไปยืนต่อหน้าใครก็ตามไม่ว่าพี่น้องจะไปยืนต่อหน้าใครน่ะความกลัวนั้นจะไม่เกิดขึ้นกับพี่น้องแล้วความเสียใจก็จะไม่เกิดขึ้นกับพี่น้องนี่คือลักษณะของวลีลักษณะของวลีที่อัลลอฮ์กล่าวว่าคืออัลลอฮีนาอามานูวกานูยัตตะกูนเขาคือผู้ที่ศรัทธาและเขาก็คือผู้ที่ยำเกรงคนที่เป็นอย่างเงี้ยที่ทำตัวเองได้อย่างเงี้ยทำตัวเองได้อย่างเงี้ยนะครับไม่ได้ทำฟรีแล้วไม่ได้อะไรนะครับการตอบแทนแต่อัลลอฮ์ให้ตอบอัลลอฮ์กล่าวในกุรอานเลยนะครับเนี่ยตอบแทนแล้วหุมบุสรอฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์อัลลอฮ์บอกสำหรับคนเหล่านั้นวะลีอย่างเงี้ยคนที่กล่าวมาอย่างเงี้ยนะครับแล้วหุมบุสรอบอกข่าวดีให้เขาเลยฟิฮายาติดดุนยาเขาจะมีชีวิตที่ดีในดุนยาชีวิตที่ดีในที่นี้ในดุนยาคืออะไรมะ1ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย2มีริสกีที่มีบารอกัต3มีชีวิตที่ยืนยาว4คนรอบข้างต่างรักเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นญาติเครือญาติไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูง
นี่คือลาฮุมบุสรอฟิลฮายาติดุนยาพี่น้องเคยเห็นคนดีแล้วมีใครทอดทิ้งไหมครับไม่มีถึงแม้ว่าคนดีจะเป็นคนจนจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชายก็แล้วแต่เนี่ยไม่มีใครทอดทิ้งตรงกันข้ามกับช่วยเหลือตรงกันข้ามกับคำให้คำแนะนำตรงกันข้ามกับให้ทุกสิ่งทุกอย่างละฮุมบุสรอฟิลฮายาติดดุนยาวะฟินอาคิรอในดุนยาเขาจะมีชีวิตอย่างมีเกียรติถึงแม้จะจนพี่น้องเคยเห็นคนจนแต่เป็นคนดีไหมใครๆมาร่วมละหมาดจะนาซาให้เราไม่ต้องไปจ้างใครเราไม่ต้องไปบอกคนดีนะครับอยู่ที่ไหนเขาได้ยินเขาได้ฟังเขาก็มาร่วมแสดงความเสียใจเขาก็มาให้ความช่วยเหลือขอให้เรานั้นเป็นคนดีของลอวะลียุลลอนะครับละฮุมบุสรอฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์เขาจะได้รางวัลทั้งในดุนยาในอาคิเราะห์ลาตับดีลลิกะลิมะติลลาฮิซาลิกะฮุวะฟาวซุลอาซีมคำดำรัสอันเนี้ยหรือสัญญาอันเนี้ยนะจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซาลิกะฮุวะฟาวซุลอาซีมนั่นก็คือชัยชนะอันยิ่งใหญ่พี่น้องครับมีหะดีษกุดซีอีกต้นหนึ่งนะครับกุดซีอีกต้นหนึ่งเป็นหะดีษกุดซีกับหะดีษดับเบิลวีนั้นแตกต่างกันตรงไหนไหมพี่น้องเคยได้ยินคำว่าหะดีษกุดซีไหมหะดีษกุดซีคือความหมายมาจากอัลลอฮ์แต่ว่าข้อความนั้นจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่วนหะดีษนบวีนั้นคือทั้งความหมายแล้วก็อัลฟาสคือคำต่างๆเนี่ยมาจากนบีหะดีษกุดซีนะครับเมื่อท่านเป็นที่รักของอัลลอฮ์เมื่อท่านเป็นที่รักของอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์ก็จะเป็นที่รักของท่านใช่ครับอย่าลืมคำถามนะครับเดี๋ยวมีคนถามเดี๋ยวมีประโยคคำถามครับอย่าลืมนะครับเวลาจะหมดอ้าวได้ครับได้ครับได้ครับเอาจะถามใช่ไหมครับเนี่ยครับแล้วไม่ฟังหะดีษครับเดี๋ยวจะไม่มีเวลาจะถามฮะอาจารย์ผมมีเวลาให้บังตลอดนะนั่งอีกชั่วโมงก็ได้ครับเอาถามครับถามจะถามเลยครับมากอาจารย์เดี๋ยวจะหมดเวลาได้ครับได้ครับคือหะดีษของทอรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหะดีษกุดซีนะครับเมื่ออัลเลาะห์รับพี่น้องแล้วเนี่ยจะเป็นชายก็ดีจะเป็นหญิงก็ดีนะอิซาอะฮับบัลลอฮุอับดะนาดียะยิบรีลเมื่ออัลลอฮ์รักบ่าวคนนั้นท่านไม่รู้จะทำยังไงให้อัลลอฮ์รักกันแล้วกันน่ะเมื่ออัลลอฮ์รักบ่าวคนนั้นไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงก็ดีนะครับอัลลอฮ์จะเรียกยิบรีลนายของบรรดามาลิกะห์แล้วก็บอกยิบรีลว่าอินนัลลอฮะยูฮิบบูฟูลานฟาบิบฮูแล้วบอกกับยิบรีลว่าไงบ้างฉันรักในกอในขอฉันรักนายมูฮัมหมัดนายยาซีนฉันรักท่านหญิงฟาติมะฉันรักท่านไอ้โต๊ะคนนั้นโต๊ะคนนี้ฉันรักคนอาว่าไปนะครับใครก็แล้วแต่ชื่อนั้นถ้าหากว่าล้อรักเราจะบอกเลยท่านจะต้องรักเขาด้วยยิบรีลต้องรักผู้ชายคนนั้นคนคนนั้นด้วยฟายูฮิบบูฮูยิบรีลยิบรีลก็รักฟายูนาดียิบรีลแค่นั้นยังไม่พอยิบรีลรู้แล้วนะยิบรีลก็บอกกับบรรดาอะไรอาลุสามาว่าอยู่นาดียิบรูลูฟีอาลิสามายิบรีลก็เป่าประกาศไปบนท้องฟ้าก็คืออาลุสามาคือคนที่อยู่บนฟากฟ้าคนที่อยู่บนฟากฟ้าคือเหล่ามาลาอิกะห์เป่าประกาศว่าอินนัลลอฮะยูฮิบบูฟูนานแท้จริงอัลลอฮ์รักคนคนนั้นนะแชร์คนนั้นวะคนนั้นบางคนนั้นฟาฮิบบูพวกท่านทั้งหลายก็จะต้องรักนะฟายูฮิบบะฮูอะฮลุสซะมาชาวฟากฟ้าก็ต่างรักคนคนนั้นซุมมายูดออะละฮูกุบูลุฟิลอัดเสร็จแล้วก็เป่าประกาศไปยังพื้นโลกพื้นมนุษย์พื้นดินเนี่ยให้คนอื่นๆรักเพราะฉะนั้นผมถึงได้บอกว่าคนดียังไงก็คือคนดีมันก็คือคนดีเมื่อเขารู้ว่าเป็นคนดีเขาจะคนรอบข้างก็จะต้องรักเขานี่คือรางวัลที่อัลเลาะห์ให้กับเขาในดุนยารางวัลที่อัลเลาะห์ให้กับคนที่เป็นวะลียุลลอฮ์ในดุนยาเป่าประกาศทั่วฟากฟ้าแล้วนะพื้นแผ่นดินก็บอกประกาศพี่น้องเคยเห็นคนดีไม่มีใครสนใจไม่มีคนมีแต่คนสนใจถึงแม้ว่าจะจนจะยังไงก็แล้วแต่เขาก็สนใจนะครับอาบังจะถามคำถามนะครับทีนี้อาจารย์พูดถึงว่าอัลเลาะห์จะรักเราครับทีนี้ว่าเรามีข้อสังเกตตัวเรามั้ยว่า
อัลลอฮ์รักเราเนี่ยเราจะสังเกตตัวเราได้อย่างไรว่าอัลลอฮ์รักเราครับผมเอานะครับข้อที่หนึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าอัลลอฮ์รักเราอัลลอฮ์แนะนำให้ทางนำกับเราให้ทางนำกับเราเนี่ยไปสู่หนทางที่ถูกต้องอย่างเช่นเราขอดุอาอัลลอฮ์ยาเราขอได้โปรดแนะนำฉันสู่หนทางที่เที่ยงตรงได้เถิดขอเราทรงแนะนำฉันให้ช่วยนำฉันหน่อยสู่หนทางที่เที่ยงตรงได้เถิดอัลลอฮ์ก็จะให้เรานั้นมีเพื่อนฝูงที่ดีได้รับกิตาบุลลอฮ์ได้รับความรู้ข้อมูลดีๆได้รับอาจารย์ดีๆชี้แนะเรานั้นสู่หนทางที่เที่ยงตรงนี่คือข้อที่หนึ่งคือจะแนะนำเราสู่หนทางนี่คือเป็นการบ่งบอกโอ้ทุกวันนี้ฉันเข้าใจซุนนะทุกวันนี้ฉันเข้าใจอิสลามทุกวันนี้ฉันเข้าใจอิสลามก็เพราะโอ้นี่แหละนี่แหละนี่คือข้อที่หนึ่งคือข้อที่สองเราจะรู้ได้ไงว่าอัลลอฮ์รักเราจะต้องอดทนเยอะๆอดทนซาบัตซาบัตเยอะๆซาบัตเกี่ยวกับตัวเราเองซาบัตเกี่ยวกับภรรยาเราลูกๆของเราเครือญาติของเราอะไรก็ที่มาประสบไม่ดีซาบัตมันต้องมีทางออกซาบัตมันต้องมีทางแก้ไขซาบัตเดี๋ยวอัลลอฮ์คงจะให้อะไรดีๆกลับมาอัลลอฮ์จะไม่ทดสอบใครนานหรอกครับพี่น้องเหมือนกับฟ้าที่มันคึ้มไปด้วยเมฆเนี่ยพอฝนมันตกลงมานะครับท้องฟ้ามันก็จะสว่างเหมือนกับเราที่อัลลอฮ์กำลังทดสอบกับเราเนี่ยครับไม่เกิน5วันไม่เกิน7วันไม่เกินดูตัวอย่างไซยิดุสซอบิรินนายของผู้ที่ถูกทดสอบเป็นตัวอย่างแล้วก็ยึดท่านเป็นแบบอย่างนะครับพี่น้องแล้วเราจะได้เป็นเอี่ยวพ่วงไปกับท่านนั้นก็คือนบีอายุบเป็นไซยิดุนซอบิรีนนายของผู้ที่ถูกทดสอบชนิดเรียกว่าพูดไม่ถึงเลยเรามันแค่อะไรนิดหน่อยเท่านั้นเองเรานี่ครับนี่คือลักษณะนะว่าอัลลอฮ์เราอดทนต่อการทดสอบข้อที่3ก็คือข้อที่3ก็คือต้องมุ่งมั่นหนักแน่นไม่สะทกสะท้านเกี่ยวกับการทำอิบาดะห์ต่อหรอกเขาจะทำคนรอบเดี๋ยวสมมติเราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขาไม่ละหมาดเราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขาไม่บวชเราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขาไม่คุมศีรษะเราไปอยู่ในเฮ้ยเราก็ไม่คุมเราก็ไม่ละหมาดเราก็ไม่แต่ตรงข้ามเราจะรู้ว่าไงว่าอัลลอฮ์รักเราคือสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาทำอะไรฉันได้ฉันยังยืนหยัดอยู่อย่างเงี้ยนี่แหละเป็นการบ่งบอกนี่แหละอัลลอฮ์รักเราแล้วก็คนที่จะรู้ว่าเรารักอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักเราคือหนึ่งเรานั้นจะมุ่งอยู่กับคนที่ดีๆฟังแต่สิ่งดีๆเสียงกุรอานเสียงเนี่ยเสียงอาซาเสียงกุรอานจะเข้าหูประจำเสียงบรรยายจะเข้าหูประจำอะไรดีๆเจ้าหูนี่เป็นการบ่งบอกว่าอัลลอฮ์กำลังรักเราอยู่อัลลอฮ์กำลังรักเราอยู่นะครับอัลลอฮ์กำลังรักเราอยู่อีกข้อหนึ่งนั่นคือเราจะรู้ได้ไงว่าอัลลอฮ์รักเราเวลาที่เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์เราจะเห็นไหมว่าสิ่งที่เราขอไปเนี่ยอัลลอฮ์ตอบรับเราเนี่ยตอบรับเราเนี่ยตอบรับดุอาของเราเนี่ยอาจจะขออย่างหนึ่งได้อย่างหนึ่งอาจจะขออย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งดูอาเนี่ยอัลลอฮ์ตอบรับเราเนี่ยเป็นการบ่งบอกว่าอัลลอฮ์รักเราถ้าอัลลอฮ์ไม่รักเราอัลลอฮ์จะให้ดูอาให้กับเราได้ไงอ่ะใช่ไหมครับอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับดูอาเราอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับดูอาเราพอจะมันมีหลายข้อครับมีหลายข้อนะก็แค่นี้ก็คือจะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงคนเป็นวาลีคนที่ทุกคนเนี่ยสามารถเป็นวาลีได้ครับผมว่าพวกเราก็น่าจะเป็นวาลีได้ใช่ครับเพราะว่าข้อที่หนึ่งที่อาจารย์บอกว่าเราต้องรู้จักพระนามของอัลลอฮ์ใช่ไหมรู้จักอัลลอฮ์อย่างจริงจังใช่ไหมใช่ครับคือมีอะกีดะห์อย่างถูกต้องสองก็พยายามทุ่มเทเอาจริงเอาจังอิบาดะห์เรื่องสุนัตต่างๆไม่ว่าถือบวชละหมาดการที่สามก็บริสุทธิ์ใจครับไม่ทราบว่าอาจารย์เคยเป็นวลีไหมครับผมอะไรนะวลีฮะวลีเนี่ยอาจารย์เคยเป็นหรือยังครับผมตอนเนี้ยก็คือมนุษย์คนหนึ่งนะครับแต่ว่าถามว่าผมเป็นวลีแล้วหรือยังเนี่ยการมีลูกสาวไหมล่ะลูกสาว อ๋อลูกสาวผมมีลูกสาว2คนลูกชาย1คน ไม่ใช่ปัญหา ผมไม่ใช่หรอกคือลูกสาวไม่เป็นวลี
อาจารย์อ๋อไม่ใช่วลีที่ว่าผมจะไปแต่งคนนั้นไม่ใช่วลีตรงนี้ไม่ใช่หมายความตรงนั้นวลีคือคนใกล้ชิดอัลเลาะห์อาจารย์หยอดสุดท้ายใช่มั้ยอาจารย์วลีในความนี้ที่ผมกําลังคุยกับพี่น้องคือวลีคือคนใกล้ชิดอัลเลาะห์นะครับไม่ใช่วลีคือผู้ปกครองผู้ชายอย่างเนี่ยอาจารย์มูฮัมหมัดคงทนที่จะแต่งงานพรุ่งนี้ขนาดน่ะเค้าเป็นวลีวลีให้กับลูกสาวเขาไม่ใช่งั้นอันนั้นคือผู้ปกครองเป็นวลีให้กับลูกสาวแต่ผมนี่คือกําลังพูดว่าวลีที่อัลลอฮ์ทรงรักและในเมื่ออัลลอฮ์รักนั้นเราจะได้อะไรจากการปฏิบัติของเราครับผมปกติผมจะบอกอาจารย์ว่าผมเคยเป็นวลีอยู่แป๊บเดียวอ่ะก็มีลูกสาวคนหนึ่งได้แต่งงานไปแล้วก็เป็นวลีอยู่คนนึงผมเข้าใจนึกว่าผมเคยเป็นวลีไหม ผมก็เคยเป็นเพราะว่าผมก็เห็นว่าหลายๆอย่างที่อัลลอฮ์ให้กับผมถ้าผมจะเล่าพี่น้องจะเชื่อไหมเมื่อกี้วันนี้มาเช้าเนี่ยผมจะมาบรรยายที่เนี่ยผมขับรถชนคนขับรถชนรถเขาเบรกข้างหน้ากระทันหันผมก็เบรกกระทันไปชนบังโกนเขาแตกผมถึงมาล่าเนี่ยมาเช้าช่วง2โมงเช้าที่พระราม9อันนี้อาจจะบ่งบอกได้ไหมว่าผมเป็นวลีเพราะผมมาทำความดีอัลเลาะห์ก็ให้ทุกอย่างผมก็บอกว่าผมจะไปบรรยายศาสนาก็จบแค่ครึ่งชั่วโมงทุกอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่น้องครับทำความดีไปเถอะถึงแม้วันมันจะนิดสักวันหนึ่งไอ้ความดีที่พี่น้องทำไปเนี่ยนะพี่น้องเอาเป็นสื่อเลยตะวัสซุนตะวัสซุนคือเป็นสู่ขอวิงวอนต่ออัลเลาะห์ตะวัสซุนก็คือการเอาสิ่งหนึ่งเป็นสื่อในการวิงวอนขออัลเลาะห์มีอยู่4อย่างด้วยกันนะครับตะวัสซุนน่ะอย่างที่1ก็คือเอาความดีที่พี่น้องได้ทำเอาไว้เนี่ยตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งขณะเนี่ยนึกไว้ทำอะไรบ้างทำแบบความบริสุทธิ์ใจเวลาพี่น้องตกทุกข์ได้ยากตกทุกข์ได้ยากเอาสิ่งเนี้ยวิงวอนขอต่ออัลเลาะห์อัลเลาะห์จะให้ทางออกกับพี่น้องมายัตตะกิลายะจะอัลลอฮุมักรยาเหมือนกับเรื่องราวของชาย3คนที่ตกเข้าไปอยู่ในถ้ำและเสร็จแล้วมีก้อนหินก้อนมหึมานั้นตกมาติดฝาถ้ำปิดปากถ้ำเนี่ยก็ใช้ความดีทั้ง3อย่างอ่ะคนนั้นก็ว่าตาตะบิดามารดาอีกคนก็บอกว่าฉันสามารถเอาชนะไอ้ชะฮวะคือซินาได้อีกคนก็บอกว่าฉันซื่อสัตย์ต่อลูกน้องคือให้เงินเนี่ยเนี่ยเช่นเดียวกันเนี่ยนี่คือตะวัสซุนด้วยความดีตะวัสซุนอีกข้อนึงก็คือตะวัสซุนด้วยกับพระนามของอัลเลาะห์นามของอัลเลาะห์99พระนามยาฮายุนกอยุมยาอะซีซุนกอฟฟาร์ยาอะซิรเราะห์มะพี่น้องเอามากราบมุกอดดีมาคืออัลัมพบทหรือคำนำแล้วตามไปในสิ่งที่พี่น้องขอเนี่ยอินชาอัลเลาะห์ตะวัสซุนนี่คือตะวัสซุนที่ลุกซอที่อนุญาตแล้วก็ตะวัสซุนอีกข้อนึงก็คือไปเรารู้เราสารภาพเรานึกตัวเองว่าคือสารภาพตัวเองคือเรายังไม่ใช่คนวลีนะยังไม่ใช่คนดีนะอยากจะให้ลูกเป็นคนดีนะก็กลัวว่าอัลเลาะห์จะยังไม่รับเท่าไหร่นะก็ไปขอต่ออิหม่ามต่ออิหม่ามช่วยขอดุอาให้กับลูกชายฉันหน่อยเถอะจะได้เป็นต่ออิหม่ามสุเหร่านี้จะได้เป็นต่ออิหม่ามสุเหร่านู้นหรือจะได้มีความรู้เป็นลูกที่ซอลอันนี้ฮาลาลอย่ายูสเป็นที่อนุมัติแต่ข้อสุดท้ายคือวลีมีอยู่4ชนิดนะไอ้สวัสดิ์ซุนมีอยู่4ชนิดชิ้นสุดท้ายก็คือไปขอคนตายอันนี้สิครับเป็นที่ฮารอมไม่ที่อนุญาตจ้ะครับครับปกติแล้วเราเดือนรอมฎอนเนี่ยละหมาดตะเราะห์ครับคือนบีบอกว่าคนที่ละหมาดตะเราะห์พออิหม่ามแล้วก็จบพออิหม่ามผลบุญเท่ากับการกิยามุลเลนทั้งคืนทีนี้ปัญหาว่าผู้หญิงเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาจะได้ผลบุญเต็มแบบนี้แบบที่ผู้ชายมาละหมาดที่มัสยิดก็ผู้หญิงจริงๆแล้วนะกับการละหมาดที่มัสยิดเนี่ยนะมันวาญิบสำหรับผู้ชายเป็นวาญิบจะเป็นฟัรดูหรือเป็นสุนัตก็คือจริงๆแล้วให้ไปละหมาดที่บ้านเพราะที่จะการทำสุนัตคือการไม่ต้องการทำให้คนอื่นได้เห็นนี่คือเป้าหมายของการทำสุนัตนะครับแต่ว่าตรงนี้มันก็ต้องคุยถึงเรื่องประวัติของละหมาดตะเราะห์ละหมาดตะเราะห์ต่างสมัยก่อนสมัยนบีคือต่างคนต่างละหมาดพอมายุคของอุมัรนั้นมารวมขึ้นมาพอรวมขึ้นมาก็กลายเป็นที่มัสยิดนะครับเป็นมัสยิดปุ๊บก็ผู้ชายก็ละหมาดเป็นญะมาอ์แล้วผู้หญิงน่ะอันนี้นะครับตะกี้ที่ผมได้บอกได้พูดแล้วว่าอัสยามเป็นอิบาดะห์ชนิดเดียวที่ไม่เหมือนกับอิบาดะห์ทั่วๆไปอิบาดะห์ชนิดเดียวคืออิบาดะห์ที่อัลเลาะห์บอกอานาอัจซีบิฉันจะเป็นคนตอบแทนการตอบแทนของอัลเลาะห์ไม่ได้มองที่ว่ามาละหมาดสุเหร่าหรือเปล่า
อัลลอฮ์มองที่จิตใจอยู่บ้านละหมาดป่ะผู้หญิงน่ะอ่ะได้รับสิทธิ์คือไม่ต้องละหมาดสาวก็ได้ใช่มั้ยที่บ้านละหมาดมั้ยคนถ้าหากว่าจะเป็นตะวลีของอัลลอฮ์น่ะเขาก็จะต้องสม่ำเสมออยู่บ้านเขาก็ละหมาดส่วนผลบุญเอผู้หญิงละหมาดคนเดียวที่บ้านกับผู้อันนี้อัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ตอบแทนรางวัลเกี่ยวกับมันก็มาว่ามันซ้อมมันผู้ใดที่ถือศีลอดในเวลากลางวันผู้ใดที่ยืนละหมาดในเวลากลางคืนอัลลอฮ์เป็นคนตอบแทนไม่มีคนไหนที่จะไปล่วงรู้ว่าสิทธิอัลลอฮ์จะให้บังเท่าไหร่อัลลอฮ์จะให้บังเท่าไหร่เพราะอัลลอฮ์บอกนบีมูฮัมมัดได้บอกไงอันน่ะอัจซีบีฉันเป็นคนตอบแทนให้กับคนถือศีลอดคนนั้นเพราะฉะนั้นผู้หญิงจะได้เท่าผู้ชายไหมอันนี้อาจจะได้มากกว่าผู้ชายก็ได้ผู้ชายที่มาสู่เราน่ะอาจจะไปทำอย่างอื่นมากกว่าผู้หญิงก็ได้นะเพราะฉะนั้นแต่ปัจจุบันนี้ก็มีหลายมัสยิดก็คือผู้หญิงเขาไปกับใบละหมาดที่สู่เรานะครับตอนเราเวียเราก็ทำได้ไม่เป็นไรนะครับก็คือในเมื่อผู้ชายปัจจุบันนี้ไม่ค่อยสอนผู้หญิงฟังคุตุบะมาก็ไม่ยอมไปเล่าให้ฟังฟังบรรยายมาก็ไม่ยอมไปสอนผู้หญิงเลยต้องออกมาแสวงหาวิชาความรู้ด้วยกับตรงท่านของเขาเองนะครับมันก็ครับอาจารย์ครับพูดถึงคนที่ดีๆนะครับ uh-huh. ทำอามันที่สมบูรณ์ไม่ว่าละหมาดหรือว่าบวชอากาศทุกอย่างสมบูรณ์แบบหมดครับครับแล้วก็ได้ตายไปอยู่ในหลังมัสยิดเป็นฮะดีษนบีหรือเปล่าที่นบีบอกจะมีชายรูปงามคืออามันของเขาที่ว่าละหมาดจนเขาอยู่ที่ศีรษะอะไรเนี่ยซะกาตอยู่ข้างขวาละอามันความดีอยู่ที่เท้าอะไรเนี่ยมันเป็นหะดีษแบบนี้หรือเปล่าเป็นหะดีษครับเป็นหะดีษที่ว่าไว้ต่อตัวบทผมจำไม่ได้คือหลังจากที่อิบนุอาดัมออกจากโลกดุนยาไปแล้วก็คือตายก็จะไปอีกที่ที่หนึ่งคืออารัมบาร์ซักอารัมบาร์ซักคือโลกที่ปิดกั้นที่มองไม่ที่ปิดกั้นคือไปมาไปไม่ได้คือไปไม่ได้เราจะบอกว่าเราเห็นเราไปฝังที่หลุมเนี่ยฝังที่หลุมของศพนะที่กุโบนะขุดหลุมลงไปลึกเสร็จแล้วเอาลงใส่ลงไปเสร็จแล้วกบดินเราก็มองเอ้ยอชั้นเนี่ยมันตอนนี้อยู่ในหลุมคงจะมืดคงจะเป็นอย่างงู้นคงเป็นอย่างนี้อันนี้คือความคิดของเราเราคิดได้แต่อารัมบัสซักคือโลกเล้นลับที่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่ากว้างใหญ่ไพศาลเป็นสวนลมสวนบรมสุขสวนพักผ่อนหรืออัลลอฮ์ไม่ได้บอกแต่อัลลอฮ์บอกคนดีเขาจะพักผ่อนคนไม่ดีการทรมานด่านแรกก็จะเกิดขึ้นท่านอุสมานบินอัฟฟานได้เดินไปกับคนชายของท่านเดินผ่านกุโบสเสร็จแล้วไปยืนที่กุโบสอุสมานบินอัฟฟานร้องไห้คนชายของอุสมานไซนาอุสมานก็ถามท่านร้องไห้ทำไมความดีท่านน่ะบานเบะเป็นหนึ่งในสิทธินบีบอกว่าเข้าสวรรค์โดยที่ไม่ต้องถูกสอบสวนเข้าแน่ๆท่านร้องไห้ทำไมคนอย่างท่านไม่ต้องไปร้องไห้แล้วความดีเยอะแยะมหาศาลที่ทำเอาไว้ในขณะที่ท่านมีชีวิตอุสมานบอกว่าไงบ้างอินนัลกอบรอกุโบสคือบ้านหลังแรกถ้าบ้านหลังแรกผ่านบ้านหลังต่อไปก็สบายก็หมายความว่าในกุโบสคือการทรมานการตอบแทนแต่คนดีก็คือพักผ่อนตลอดการคือพักผ่อนรอกิยามัตเขาเรียกว่าพักผ่อนแบบว่านั่งรอส่วนทรมานก็คือเริ่มต้นการทรมานจะกลายเป็นผงหรือจะบินอยู่ล่อนไปนู่นไปนี่เหมือนที่เขาทำกันอัลลอฮ์จะเรียกกลับมาหมดแล้วก็ลงโทษการกระทำยาอัยยูฮัลลาดีนะกะฟารูลาตะตาซิลุนยอมอินนามาตุจะเจ้านามาคุณตุมตามรุนโอบรรดาผู้ปฏิเสธทั้งหลายไม่ต้องมาแก้ตัวแล้วไม่ต้องมาแก้ต่างแล้ววันเนี้ยไม่ต้องแก้ตัวแล้วไม่ต้องแก้ต่างอัลลอฮ์จะตอบแทนในสิ่งที่พวกเจ้าทำอัลลอฮ์จะลงโทษในสิ่งที่พวกเจ้าทำอาจารย์ครับมีอย่างนี้ไหมครับเฉพาะมุสลิมนะครับว่าเมื่อเข้าไปอยู่ในอัลลอฮ์บารักแล้วบางคนนะครับอาจจะถูกอาซาบจนกระทั่งหมดโทษแล้วพวันอาคิเราะห์ก็ไม่ต้องถูกอาซาบแล้วมีไหมอย่างเงี้ยมีแต่ว่าหะดีษนบีได้ขอดุอาให้เรานะขอความคุ้มครองให้พ้นจากการทรมาน
ให้คนกับความวุ่นวายในหลุมฝังศพอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิยะฮันนะมะวะมินอะซาบิลกอบวะมินฟิตนะตินมะฮยาวัลมะมาติวะมินฟิตนะตินมะซีฮิดดัจญาลเนี่ย4อย่างเนี่ยให้ขอความคุ้มครองส่วนรางวัลการลงโทษนะครับก็ถึงได้บอกว่าอัลลอฮ์ถึงได้บอกว่านบีถึงได้บอกว่าให้ซาริอูอิลามักฟิรอจงรีบล่องไปสู่การขออภัยโทษเพราะว่าเมื่ออายันของเขามาถึงแล้วเนี่ยจะให้ช้าให้เร็วมันเคลื่อนไม่ได้แล้วอ่ะและเมื่อไปแล้วเนี่ยมันกลับมาไม่ได้ด้วยมันไปถูกฝังแล้วเราบอกโอยาไลตานีขอให้ฉันได้กลับมาอีกสักครั้งหนึ่งเธอฉันได้ทำอย่างนั้นทำนี่ทำอย่างนี้ฉันได้ทำอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ให้กับเจ้ามากี่ครั้งแล้วเจ้าก็ผัดเปลี่ยนมาอย่างเนี้ยจนกระทั่งมาถึงสุดท้ายเจ้าก็มาจะมาบอกว่าขอกลับอีกสักครั้งหนึ่งมันไม่มีเวลาสำหรับเจ้าแล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของคนเป็นที่จะทำมาคนตายก็คือขอดุอาให้กับท่านให้กับเขาอัลลอฮุมมักฟิลินมุสลิมีนะวันมุสลิมาตวันมุมีนีนะวันมุมีนาตฮุมอาฮยาวันอัมวาตโอ้ยาอัลลอฮ์ขอได้โปรดอภัยโทษให้กับบรรดามุสลิมทั้งชายและก็หญิงที่มีชีวิตแล้วก็จากไปนี่คือคนรุ่นหลังขอให้คนที่ไปแล้วหวังว่าอัลลอฮ์คงจะอภัยโทษให้นะหรือผ่อนเบาให้นะครับผ่อนเบาให้นะครับส่วนไอ้ว่าทรมานในกุโบเสร็จแล้วอาคิเราะห์จะอภัยโทษให้ก็มีอีกด่านนึงด่านนั้นคือซะฟาด่านซะฟาที่นบีเพราะวันนั้นนะทุกคนนั้นต่างมุ่งไปหานบีแต่ละท่านนบีอาดัมก็บอกอย่ามาหาฉันเลยฉันก็ทำความผิดไปหานบีมูซานบีมูซาก็บอกอย่ามาหาฉันเลยไปหาคนนบีจะมาหาฉันไปหาประชาชาติไปหานบีของท่านก็ไปหานบีมูฮัมหมัดนบีมูฮัมหมัดกำลังก้มสุญูดอัลลอฮ์ให้สิทธิ์กับนบีมูฮัมหมัดว่าไงอิรฟะรอซักซันมาตุติหมดเวลาพอดีอิรฟะรอซักจงยกหัวของท่านขึ้นอัลลอฮ์ใช้นบีมูฮัมหมัดซึ่งกำลังสู้อยู่เพราะวันนั้นทุกอย่างอยู่ภายใต้ยกหัวขึ้นสั้นมาอุติจงขอในสิ่งที่ท่านต้องการฉันจะให้กับเจ้าเพราะฉะนั้นชาฟาอาอันเนี้ยอยู่ในกรรมสิทธิ์ของนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะอภัยจะขอความช่วยเหลือโอ้ยาลอบ่าวของเขาบ่าวของฉันคนเนี้ยอาจจะทำไปแบบว่าหลงลืมอาจจะทำไปเผลอเลยอาจจะทำไปขอเราส่งอภัยโทษด้วยเถิดก็ขอดุอาต่อร้อนนะครับให้เรานั้นมีสุขภาพพระนามัยที่แข็งแรงนะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เดินเข้าสู่รอมฎอนอย่างภาคภูมิใจมีอะไรก็บ่นกับตุฮันมีอะไรก็ขอต่อพระองค์พระองค์นั้นให้รู้ได้ว่าอัลลอฮ์นั้นผู้ทรงเมตตาผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงรักพวกเราทุกๆคนนะครับในเมื่ออัลลอฮ์ทรงรักเราเราก็ต้องรักพระองค์สำหรับวันนี้นะครับบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนนะครับขอเราตอบแทนท่านอาจารย์ด้วยนะครับ